สวัสดีทุกคนตอนนี้ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของเรานะคะตอนนี้มีเจ็ดท่านโน้อย่างที่ทุกคนอาจจะเห็นบอดแคร์หรือว่าเห็นภาพโปรโมทอะไรบ้างแล้วนะคะวันนี้โนเจนจะชวนทุกคนเข้าสู่ How to Love มีโปรเจกต์เช่นเคยคะ่ะเพราะฉันคู่ควรกับความรักเนาะในวันนี้ค่ะเจนจะมาพูดคุยถึง ศิลปะกันบ้างดีกว่านานแล้วโนที่เราไม่ได้พูดถึงศิลปะบําบัดจิตใจค่ะครั้งนี้เราก็เลยต้องมาพูดถึงโนแล้วเจนจะพูดถึงศิลปะคนเดียวได้ยังไงคะวันนี้ก็เลยมีเกสพิเศษเกสคนสําคัญค่ะเหมาะสมมากๆที่จะมาพูดคุยเรื่องหัวเรื่องศิลปะกับหัวใจนะนั่นก็คือครูบอลจากเพตุคลินิกอาร์ติสศิลปะแห่งใจค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับครูบอลค่ะ โอเคครับเดีย๋ยวสลับกลอ้องม, <า S 1> มาแล้วทีมงานคือไวมากค่ะ <c oughs> <ๆ>ขอบคุณมากขสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีคุณเจนด้วยสวัสดีทีมงานของเพจนี้ด้วยนะครับเทินยูสกาเนาะอินทุสตาโอ้โหชื่อยาวเลยไม่เคยจำได้สักทีจริงๆ่ะค่ะ ชื่อเพจอะจะต,ต้องเปลี่ยนนะคะเป็น how to love me project แต่ว่าเนื่องด้วยว่า uh huh. เออกำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนนองจากว่าชื่อเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนแบบถ้าเปลี่ยนไปจากการที่มันไม่มีคําเดิมเลยมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้เลยก็เลยตอนนี้ oh. ยังเป็นชื่อนี้อยู่แต่ก็ให้ทุกคนเข้าใจว่าเออตอนนี้เราอยู่ในโปรเจกต์ how to love me project ออโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะเริ่มเลยอ,นน <laughs> อ่า อยากอยากให้ครูบอลแนะนาตัวก่อนค่ะว่าเอ้ครูบอลเป็นใครทําอะไรอยู่บ้างคะอืมโอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเองก็เป็นอ่าก็เป็นครูคนหนึ่งเนาะที่สอนศิลปะเนาะชื่อว่าครูครูบอลคลินิกอาร์ติสตนะครับก็ทําเส้นทางนี้มา9ปีแล้วนะครับปีนี้ก็เข้าปีที่9นะครับก็ประมาณนี้คือเราให้นิยามของตัวเองว่าเราอยากจะสอนศิลปะแนวใหม่ที่เข้าถึงผู้คนมากขึ้นเพราะว่าเราคิดว่าศิลปะมันอยู่กับั้องแต่เด็กแล้วอยากจะให้ มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ไหมจากการเอาประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็จากการสอนนักเรียนมาหลายคนเพราะว่าจากการที่สังเกตคือไม่ได้สอนเด็กแต่มักจะเป็นผู้ใหญ่ที่เหมือนกับโลกนี้มันหมุนไปเร็วอ,อยากจะกลับมาเติมเต็มความสุขอีกครั้งความสรงอีกครั้ง,ก,งก็เลยตั้งเป้าหมายที่ชื่อว่าเออชีวิตดีขึ้นจากการวาดรูปประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ่ายทอดเป็นเป็นคอนเทนต์ต่างๆที่ไร้ขีดจํากัดเช่นก็จจาเป็นต้องยึดติดกการวาดรูปอย่างเดียวเราอาจจะ ใช้ภาพรประกอบในการวาดรูปเล่าเป็นพอดแคสต์ก็ได้เขียนหนังสือก็ได้เขียนบทความก็ได้หรือไม่กระทั้งสอนวาดรูปที่ให้ทุกคนกล้าที่จะทําทรวมถึงการต่อยอดเป็นงานในฝันเนาะอันนี้เป็นคร่าวๆเดี๋ยว <ừ> เราไปคุยรายละเอียดกันแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับแล้วเราคู่บอลเข้ามาสู่วงการศริลปะได้ยังไงคะมาเปิดเหตุได้ยังไงอยู่ดีๆทําไมถึงแบบเปิดเหตุข,ขึ้นมาอืมตามสคริปต์เลยใช่ไหม <laughs> ตามเลยค่ะ <laughs> ตอนนี้ต้องตามก่อนเพราะว่าขอรู้จักคูบอลนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนนะตรงนี้ยังไม่ รู้จักคบอได้ได้ครับก็คือขอเท้าคำเท้าความก่อนว่าจริงๆวาดรูปเนี่ยมาตั้งแต่แปดขวบแล้วเนาะก็แต่เราก็คิดว่าเป็นคนหนึ่งที่ก็วาดเฉยๆวาดเฉยๆไม่ได้อะไรแต่จนหนึ่งมันมันได้แบบได้ประกวดตั้งแต่ตอน8ขวบได้เข้าชมรมศิลปะแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนกับเพื่อนๆในห้องแต่ก็ได้เกรดดีเพราะว่าเราได้อยู่ในชมรมศิลปะแล้วก็แถมได้ตังค์ด้วยก็เลย เออก็อยู่แบบนั้นนะถ้าเป็นใครใครก็เลือกแบบนั้นใช่เรามีโอกาสแล้วเราก็เลือกแบบนั้นแหละมันก็ไปมามันมันยาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าอ่ะเข้ามาัธยมประมาณมัธยมปลายเราเองก็ไม่ได้วาดรูปแล้วแล้วคราวนี้เราจะทิ้งจะโฟกัสไปเรื่องการสอบเข้ามหาลัยเนาะคุณเจนก็คงจะในช่วงนั้นทุกคนก็จะยุ่งเรื่องโฟกัสโทษนะคุณคุณเจนนี่ก็น่าจะวัยเดียวกันกับครูหรือเปล่าโทษนะฮะสามสิบค่ะคุณครูเท่ากัน ใช่ในนั้นศิลปะมันจะไส้แห้งมากในยุกนั้นมันจะมีความแบบว่าเอตจงทํางานใช่ไหมตรงตั้งใจเรียนใช่ไหมตั้งใจเรียนจะได้มีงานการที่ดียิ่งทํางานข้าราชการฐานะมั่นคงนั่นแหละคือคําตอบที่สังคมมอบให้เราก็ทิ้งการวาดรูปไปเลยและอย่าหวังเดยจะเป็นศิลปินเพราะมันดูห่างไกลมากทิ้งไปเลยอ่าก็อยากเป็นหมอเนี่ยจุ๊บฮะออยากเป็นหมอคลินิกอาร์ติสก็คือเกิดจากเราอยากเป็นหมอก็เลยตั้งเพจว่าคลินิก ส่วนอาติสก็คือสิ่งที่เราเป็น uh huh. อ่านี่คือที่มาเนาะ <Yeah. S 1> อ่าแต่มันเหมือนที่คุณเอ่อคุณเจนถามว่าแล้วควรมาตั้งเพจได้ไงอย่างที่บอกว่าอ่ะพอเราตั้งใจเข้ามาหาอะไรแล้วมันสอบไม่ได้มันต้องซิวตลอดเพราะว่าทั้งวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ได้ได้กลับมาวาดรูปอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ตั้งคาถามว่าเฮ้ยเราอยากเป็นหมอจริงๆไหมซิ่วมาสามสี่รอบเนะแล้วพวกนี้จะไปสอบหมอละอีกครั้งที่สี่ อ่าข้อที่สี่เอาจริงละอ่ะโอเคอะไรประมาณนั้นก็ตั้งสติกับตัวเองค่้ดีว่าเอ้ยเราอยากจะทาอะไรอยากจะช่วยคนนะช่วยทางกายสักหน่อยก็หายแล้วก็กลับมาป่วยอีกถ้าเราช่วยทางใจล่ะต่อให้เขากายปวดใจแข็งแรงอะ่ะเออก็อยู่ได้นะเอออะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่เราจะไปช่วยใจเขาได้ย,ไยังไงถ้าใจยังอ่อนแออยู่ตอนนั้นเออแล้วเราจะเริ่มจากอะไรล่ะ,อะเออก็เริ่มจากสิ่งที่เราเป็นเลยคือการวาดลูก ก็เลยลองไปเสนอสนักพิมพ์ที่เขาวาออกบูธว่าผมอยากจะมีหนังสือของตัวเองนะพี่อะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็บอกว่าได้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 ไดไดนะ,ะได้ที่นี่คือไม่ได้พิมพ์นะน้องได้นะมีลายเซ็นพี่ก็มีชื่อเสียงมาเซ็นนะเออผมก็กไม่อยากได้ในสิ่งที่พี่อยากไห้ <laughs> <laughs> แต่อยากได้ความสามารถของเขาได้ไหมอ,อ,อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เหมือนกับเชิงปฏิเสธว่าเออ ไปไปไป,ไ,ป,ไ,ปไหนก็ไปอะไรประมาณแต่เขาไม่ได้พูดประมาณนี้หรอกแต่เรารู้ uh huh. าอง uh huh. อย่ามายุ่งกับฉันเลยเป็นเด็กคนหนึ่งอายุยี่สิบสองยี่สิบสามอ่ะอเขาคงจะคิดว่เาเราพูดเล่นๆแต่ด้วยความที่เราเราเป็นคนดื้อเราเราเราพูดจริงอ่ะเราอยากทําแบบนั้นจริงอ่ะก็เลยไปพูดกับพี่คนหนึ่งว่าเออพี่ผมอยากจะมีหนังสือของตัวเองนะถ้าผมไม่ได้พิมพ์กับพี่ผมมาขอวาดกับพี่ได้ไหมมันเป็นบูธมีวาดรูปด้วย <c oughs> เออมีวาดรูปด้วยท,ทุกทีเอ้ย ได้สิน้องทำอะไรมาก่อนทําสติ๊กเกอร์ไลน์มาครับเนี่ยผมวาดการ์ตูนแบบนี้มาวาด <ừ> คาแรคเตอร์วาดภาพ <ừ> เอาสิพวกนี้พร้อมไหมเหมือนเหมือนโอกาสมันมาหล่นมาตึ๊บแล้วเราเมื่อกี้เราโดนปฏิเสธใช่ไหมเมื่อกี้เราโดนปฏิเสธใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันมันเหมือนกับผ่านไปมาหาันห้าทีแล้วเราได้รับคําตกลงอะ่ะเอ๊ะเราก็ทึ่งทึ่งวันนี้หนึ่งนะจริงหรือเปล่าพี่จริงหรือเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยเออพร้อมหรอกไม่รู้แต่คือโอกาสมาแล้วเราก็รับเลยก็ซ้อม ถึงตีสองแล้วก็มาวาดกับบูธเขาจนครบเจ็วันที่งานหนังสือคล้ายๆงานหนังสือแห่งชาติอ่ะมันจะเป็นจัดอยู่ที่ขอนแกน่นล้วอยู่ขอนแกน่นคูอยู่ขอนแกน่นก็ปรากฏว่าเออฮยมันได้เงินเต็มกระเป๋าเลยจากการวาดรูปทําไมอ่ะทําไมต้องไปทํางานด้วยในไหนสุดท้ายเราต้อง uh huh. ทํางานอี่แล้วอ่าคุณเจนเคยทํางานประจํามาก่อนไหมเคยค่ะ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ทําอยู่ใช่ไหมหรือ,อยังทุกวันนี่ก็ทําอยู่อ๋อโอเคโอเคอใช่คุยก็คือทํางานประจํามาก่อนเนาะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้อของงานตัวเองเนาะก็เคยทํางานกว่าจะได้เงินสักบาทต้องรอถึงเงินสิ้นเดือนสิ้นเดือนเลยนะเก่งมากมากเลยคนที่ไปทํางานประจําเนี่ยอดทนสุดๆสุดว่าชื่นชมนะเพราะเราผ่านตรงนั้นมาเราเข้าใจว่าเงินกว่าจะได้ทุกบาททุกตังค์เนี่ยมันยากมากแต่เรามาวาดรูปแป๊บหนึ่งแล้วมันได้เงินแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยโอ้มันฮิวใจตอนนั้นเลยไม่เรียนต่อแลวลาออกเลยก อ่าเป็นสูตรเริ่มต้นเลยยาวนิดนึงนะยาวนิดนึงนะโอ้ oh, ทำไมคนเข้ามาเยอะจังใช่ค่ะตอนนี้ร้อยสี่สิบหกแล้วขึ้นคือทุกคนมาฟังกันค่ะมาฟังครูบอลพูดถึงเรื่องของศิละปะหรือว่าการวาดรูปทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ยังไงนะคะพอเขาถามทุกคนทางบ้านได้ไหมว่าตอนเนี้ยใครใครวาดรูปอยู่บ้างพิม,มหนึ่งมาหน่อยครับ มีมีมีอุปกรณ์เพิ่มชอบ <laughs> <laughs> อใครใครชอบวาดรูปอยู่พิมหนึ่งมาหน่อยครับใครคิดว่าเอ้ยอ่าฉันทิ้งการวาดรูปไปแล้วเนาะพิมห้ามาหน่อยอ่าพอดีไลฟ์เพิ่งไลฟ์จบเมื่อวานก็นเลยมีอุปกรณ์บนโต๊ะพอดีอ๋อ,อแล้วค่ะครูบอลเหมือนฝากฝากให้ครูบอลแบบเอนเตอร์เทนด้วยวันเนี้ยเจนเจ็บคอมากอ๋อโอเคกดห่ <laughs> ต้องคิดคาดตัวแล้วเนี่ยต้องคิดคาดตัวแล้วเนี่ยเซลล์เซลล์นะครับอ่าเดี๋ยวคุณว่านินดานเนี่ยอ่ามีคน ที่เขาชอบวาดรูปอยู่หรือใครที่สูญเสียหรือทิ้งการวาดรูปไปแล้วเนี่ยพิมพ์ห้ามาหน่อยครับนะครับอืมอ่าพี่เจี๊ยบก็เข้ามาเนาะอ่เจนพิมพ์ห้าเจนพิมพ์ห้าได้ไหมอ่าอ่าโอเคครับเดี๋ยวครูจะบอกอะไรต่อไปหลังจากนี้ถ้าการวาดรูปทําให้คุณมีชีวิตดีขึ้นได้ละ่ะเช่นทําให้คุณรวยได้ละ่ะสนใจไหมคุณเจนทําให้คุณสนใจสนใจค่ะทำให้คุมีสภาพแบบเออทาให้คุณมีสภาพเรื่องการเงินอะไรนะฮะ เสียงเสียงเริ私私่มเพิ oh, okay, okay. ่มขึ้นแล้วเขาบอกว่าอยากอยากได้เงินไหมครับเนี่ยเสียงเสียงดังเลยออโอเคโอเคเขาอยากได้เงินกดหัวใจรัวๆหน่อยครับเออเออเออเจริงจริงจริงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวให้คุณเจนถามแล้วกันวันนี้มาเป็นแขกพิธีกรเขาไอ้เป็นแขกเขาไม่ได้เป็นพิธ um ีกรปกติชอบสัมภาษณ์คนอื่นอทํารายการเหมือนกันดีเลยค่ะโคบอลช่วยกันน่าจะโอ้โหคือวันนี้แบบ ทำใจอยู่ว่าเจ็บคอมากแล้วคือเหมือนแบบเจ็บคอแต่มาขึคืนแล้วคิดว่าวันนี้ฉันจะสัมภาษณ์ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออมาเจอครูบอลโชคดีจังเพราะรู้สึกว่าครูบอลมีอนเนอร์จีที่จะนําพาเราได้าเราก็คือเราเราก็คือแบบเจ็บคอมากอ่ะคำถามต่อไปที่อยากจะถามครูบอลนิดนึงคือเจนมาในฐานะวันเนี้ยนอกจากเจนจะเป็นคนเป็นโฮสัมภาษณ์แล้วเจนขอเป็นเป็นคนที่เราไม่เราไม่รู้หรือเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับแบบ อาเชอร์ลปี์อาเชอร์ลปีเลยแล้วกันก็เลยอยากถามคูบอลว่าเอ้ศิลปะบําบัดบําบัดได้ยังไงคะมันบําบัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคูบอลเนี่ยค่ะคูบอลก็ทําเพจอันนี้ด้วยเนาะก่อนที่จะไปตอบคาถามนี้ขอไปอ่านคอมเมนต์เพราะเราต้องสำหรับคูนะเราจะใส่ใจทุกคนที่ตอบอะอย่างอย่างนี้นะทุกคนเขาจะมาพิมพ์เนี่ยเขาอยากให้รับการส่วนร่วมอานนี้ก็เป็นเทอรลปีนะโอเคไหมเออใส่ใจดังนั้นอยากให้ทุกคนพิมพ์มาหน่อยว่าถ้าเรายังวาดรูปอยู่วันนี้เราชอบอยู่เราพิมพ์หนึ่งมา ถ้าใครสูญเสียการวาดรูปไปแล้วพิมพ์ห้ามาหน่อยเดี๋ยวครูจะมาอ่านเนาะอ่านะอ่าก็คือคุณนิดาเนาะว่าเอเขายังวาดรูปอยู่บางคนก็อยากจะวาดรูปแบบอืมแต่ก็ลองทําดูอืมเขามีคนเป็นห่วงคุณเจนด้วยนะอ่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอถ้าถ้าเข้าช่วงอ่านแล้วเดี๋ยวขอกดขึ้นเลยละกันอ่ะไปทีละคนเลยนะคะคุณเดี๋ยวอ่าไม่ไม่คือครูจะอ่านแบบสรุปให้ละกันจะได้แบบว่าให้ความสำคัญเขาด้วยเนาะจะไม่ไม่เสียเวลาอืม คุณเจนจะได้ถามคำถามครูต่อได้ได้ได้ค่ะได้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 เนาะโอเคอืมบางคนก็อยากจะกลับมาวาดรูปอีกครั้งอะทิ้งไปนานเหมือนกันอืมเพราะกลัวอะไร,ระกลัวกานวาไม่สวยโอเคเนาะอ่ะโอเคเขาถามคำถามต่อได้ไหมอะเขากําลังแบบว่าอยากจะแชร์อยู่ทุกคนอยากแชร์เนาะและ<ม>้วตอนนี้เราเราอยากวาดรูปไปเพื่ออะไรเมื่อกี้อะ่ะถามคุณเจนว่าถ้าการวาดรูปอะมันทําให้คุณรวยขึ้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้รักตัวเอง mm hmm. ขึ้นได้มีวินย mm ัยเอาชนะจิตใจ หรือก้าวข้ามความกลัวที่ติดอยู่กล้าตัดสินใจในชีวิตอ่าหรือทําเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายหรือสามารถทําเรื่องยากๆให้มันง่ายและทําต่อเรื่องได้สมเสมอเราคิดว่าเราอยากจะวาดรูปกันไหมเราต้องอยากวาดนะคือหมายถึงว่าครูบอลพูดมาเมื่อกี้คือแบบมันได้ถูกแง่มุมเลยนึกออกอไปด้วยถูกมิติของชีวิตเลยไอ้ทางเงินไอ้ทางการรักตัวเองไอ้ทางการเข้าใจตัวเองอะต่อยอดมีวินัยเพิ่มขึ้นอ่าเราก็ต้องตอบว่าเราอยากวาด อีกครั้งอ่าเอางี้นะ<ม>คุณคุณเจนทิ้งสริปไปเถอะไม่สนละไม่เอาต้องถามเทเลปี้เธออะไรทิ้งไปก่อนเอางี้เจนเจนอยากคุณเจนอยากถามอะไรเอาเลยถามแทนทางบ้านด้วยก็ได้ดีไหมเอาแบบความรู้สึกตัวเองเราวันนี้เราแบบเร็วๆเลยเนี่ยนะคะมีแต่คนตอบว่าอยากอยากวาดภาพ<ม>อยากวาดรูปอีกครั้งทิ้งไปนานวาดไม่สวย<ม>อ่ะอืม,ม,ม คำถามที่ใจอยากถามคืออ่ะครูบอลวาดรูปจะช่วยช่วยเจนได้หลายมิติอะไรขนาดนั้นคะครูบอลหมายถึงที่ครูบอลพูดมาอ๋อ<ด>มันจะช่วยเราได้ยังไงใช่ไหมเออขนาดนั้นออหมายถึงว่าหลากหลายมิติขนาดนั้นนะโอเคก็อยากรู้กดหัวใจรัวๆมาหน่อยนะ <laughs> <laughs> เราแบบไลฟ์เราเลยนะแบบสบายๆนะอืม โอเควันนี้ไม่ได้มายึดไลฟ์เขาแต่แบบว่าอยากให้ไลฟ์มันเป็นเหมือนตัวเราเองไม่ยึดไม่ยึดเรายึดไม่ได้เราทําไม่ได้แต่แบบว่าเราอยากให้เป็นตัวเราเองแล้วก็อยากให้เจนได้สบายๆด้วยเ้วก็ไปนั่งดูคุณเจนสัมภาษณ์อยู่อือ ไม่อยากเอาแบบนั้นเอาแบบนี้ได้ไหมเราแบบคุยกันได้ทุกแบบค่ะคือเจนก็ <Okay. S 2> เจอครูบอลครั้งแรกหนูไม่รู้สไตล์กันแต่แบบโอเคครูบอลเปิดมาอย่างนี้ก็ได้เลยค่ะ <laughs> น่าจะรู้ตั้งนานแล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงใช่ไหม <laughs> อ่าเหมือนเจนถามว่าเมื่อกี้เรียกเจนแล้วกันอายุเท่ากันเนาะเจนถามว่าอ่าเราจะวาดรูปให้เราชีวิตขึ้นดีได้อย่างไงดีขึ้นได้อย่างไงเนาะเราย้อนกลับไปตอนเด็กๆก,ก่อนพอเราเริ่มวาดรูปตอนนั้นน่ะก็คือเราไม่มีเกาะความคิดที่จะต้องสวยถูกไหมครับไม่ต้องเพอร์เฟกต์ไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเลยเราแค่คิด แล้วก็วาดออกมาคุณเจนจําล่าสุดที่วาดรูปได้ไหมตอนเด็กที่สุดที่ทาไดท้ที่พอจะนล็กได้หรือทางบ้านอายุถามทางบ้านด้วยว่าอายุที่เต็งจําได้น้อยสุดจากการที่เราวาดรูปเท่าไหร่แชร์มาหน่อยครับอ่ะคุณเจนก่อนเจนนะถ้าจาได้เด็กๆก,ก็คือประมาณแบบไม่เกินสิบอะเจนว่าประมาณสิบสิบขวบจําได้ที่วาดรูปอตอนตอน,ตอนนั้อืม ใช่ค่ะตอนนั้นตอนนั้นจําได้ว่าวาดอยู่ภาพแบบเป็นภาพเดียวเลยนะแบบธรรมชาติจําได้จะเป็นภูเขาจะเป็นต้นไม้จะเป็นลาําธารแล้วก็มีพระอาทิตย์แล้วก็มีดอกไม้จําได้ว่าดีเทลกันวาดรูปจะเป็นแบบนั้นอืมและพอมีคนบอกว่าวาดอะไรเนี่ยไม่สวยเลยเรารู้สึกยังไงนะให้ย้อนกลับไปตอนเดาะนิดนึกนิดนึงนะคะตอนเด็กๆหรอ ถ้ามีคนบอกแบบนั้นอแล้วบอกว่าไม่สวยเลยจะก็คงแบบรู้สึกแบบรู้สึกก็ะตอนเด็กก็คงก็คงแอบเสียใจแต่ก็คงวาดรูปเดิมๆมาอะไรเงี้ยนึกออกนหมครูบอลคือหมายถึงว่าเราคงรู้สึกทําไมถึงมาบอกว่ารูปเราไม่สวยอะไรเงี้ยก็คงจะรู้สึกแบบนั้นแต่เราก็ยังอยากวาดอยู่ใช่ณตอนเด็กอืมโอเคแล้วตอนโตเนี่ยแหละได้วาดเ่าที่ยัง ไม่ไม่ค่อยได้ว่าอ๋อจำได้วาดล่าสุดวาดล่าสุดตอนไปเวิร์กช็อปอันหนึ่งแล้วก็มีให้วาดรูปอะไรเงี้ยอืมอืมแล,แล้วก็วาดแล้วก็วาดออกมาได้แบบรู้มองภาพตัวเองแล้วก็คือแบบขี้เหร่มากเลยนะแต่ก็แบบแต่ก็เราก็คือภาพนั้นนะคะจะให้ทุกคนเนี่ยดูในเวิร์กช็อปนั้นแล้วก็ให้สะท้อนมาว่าแบบเฮ้ยรู้สึกยังไงกับภาพเราะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าณนะตอนนั้นนะ่ะภาพที่เรามองว่าไม่สวย หรือว่าเรามองเห็นแค่มุมที่เราวาดอ่ะมันมีหลายคนสะท้อนความรู้สึกที่แตกต่างกันออกมาเราถึงแบบเก็ตว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าคือภาพภาพหนึ่งมันให้ความรู้สึกแล้วก็ให้ให้ความคิดเราในหลากหลายมากๆเลยอืมอันนี้คือล่าสุดที่วาดภาพซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าชอบวาดภาพหรือว่าวาดภาพสวยอะไรอยู่แล้วนะคะก็คือแค่ในเวิร์กช็อปนั้นมีให้ทำอะไรเงี้ยเราก็ได้ทําอืมก็อย่างที่บอกว่าตอนเด็กเราเริ่มวาดประมาณสิบแต่จริงอ่ะเราเล็กก่อนนั้น ที่เราวาดตั้งแต่เด็กเลยเราไม่รู้ตัวทุกคนก็หยิบปากกงปากกาแล้วก็ระบาย <ใน S 1> วิทีกําแพงนง้าบ้านในบ้านแม่ก็ตีแม่ก็ด่าแต่บางคนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าต่อให้ตีด่าลูกก็จะทําไปตลอดวาของเขาไปตลอดอเ,เราแทบจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันถูกหรือผิดแต่มันก็คือเป็นศิล,ละปะที่เราอยากถ่ายทอดถูกไหมครับไม่มีทฤษฎีอะไรมารองรับแต่เราสนุกที่ได้บายระบายความคิดนั้นออกไปแต่เมื่อเราเริ่มโตขึ้นแต่มีความว่าสวยและไม่สวยหรือเป็นกรอบความคิดที่ถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องมาปิดกั้นเรา ความมีสระในใจทั้งๆท,ที่เราควรที่จะระบายความรู้สึกออกมาใน,ในใจเนี่ยมันมันต้องอิสระแต่พอถูกตีกรอบว่าไม่สวยแล้วเราก็ไม่อยากจะทําต่อถูกตัดสินว่ามันไม่ใช่มันก็เหมือนด่าฝันใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้ใครด่าฝันตัวเองล่ะก็ตัวเราเองนะตัวเราเองอ่าเห็นไหมการวาดรูปมันไม่มันมันได้สองแง่ก็ได้คือมันแด้ให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็ชีวิตที่ที่ดิ่งลงเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไปคาดหวังว่าจะต้องดีที่สุด ความคาดหวังกับความ,มหวังไม่เหมือนกันตอนสมัยเด็กเราวาดด้วยความหวังหวังว่าฉันฉันวาดแล้วฉันจะได้โตเป็นนักบิน,นโอกาสวาดแล้วฉันได้เป็นคุณหมอวาดแล้วฉันได้เป็นพยาบาลเราวาดด้วยความหวังหมดเลยอ่ะวาดด้วยความรู้สึกแต่เมื่อเราโตมาเราวาดด้วยความคาดหวังใครเป็นแบบนี้กดหัวเราะมาหน่อย <laughs> อยุปก,กรณ์เพิ่มคือนี่จริงค่ะเมียงขอเสริมนิดนึงว่าพอครูวันพูดแบบเนี้ยคือที่เราไม่อยากวาดภาพนะตอนโตขึ้นมาเพราะเรารู้สึกว่า ก็เราวาดไม่สวยเราก็เลยไม่รู้จะวาดไปทําไมครูบอลนึกออกใช่ไหมแล้วเราจะเห็นภาพสวยๆแบบเราจะเห็นภาพอุ้ยอันนี้สวยจังเลยอันนี้สวยจังเลยครูบอลแล้วเราที่จะไปเริ่มวาดรูปแล้วเราก็จะมีกรอบความคิดว่าอันนั้นสวยอันนี้สวยพอเรารู้ว่าเราวาดไม่สวยอ่ะเราก็ไม่อยากวาดแล้วอืมอืมอ่าถ้าศิลปะก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบชีวิตเรานะตอนนี้พูดถึงชิงชีวิตว่าถ้าเราเกิดมาเราคิดว่าเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนข้างว่านว่าเขา หน้าตาดีกว่าเราจังเลยอ่ะนะเออเขาสวยจังเลยเขาหล่อจังเลย,เลยอะไรเงี้ยเราก็มาส่องกระจกอู้ทําทำไมฉันไม่หล่อฉันไม่รวยฉันไม่ไม่สวยเหมือนเขาฉันขี้เละจังเลยอืมเราจะแลบลิ้นเส็จป,ปักไฟไหมครับหรือว่าจะใช้ชีวิตต่อไปใช้ชีวิตต่อไป <c oughs> ใช่เหมือนกันงานศินละปะมันย่อมมีทั้งสวยและไม่สวยแต่สเสน่ห์ของความไม่สวยมันก็มีสเสน่ห์ของไม่มีมันไม่มีสเสน่ห์ในความสวยมันก็มีความทื่อความแข็งก็มีดังนั้น ศิลปะกับชีวิตมันคือเรื่องเดียวกันนะสําหรับครูมองอืมอ่าถ้ามันจะดีขึ้นแต่กลับมาคําถามว่าเราจะดีชิ้นจากการวาดรูปได้อย่างไงก็คือเรื่องจิตใจนั่นแหละมันทําให้เรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนอันดับแรกว่าความจริงอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นของใครทุกคนพิมพ์มาหน่อยครับเออเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราวาดออกมาเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรถูกไหมครับอ่าแต่เพราะว่าความจริงมันไม่เข้มข้นมันไม่เข้มข้นที่ว่าเราอยากจะทํา อยากคุณเจนอยากจะเป็นมหาเศรษฐีสมมุติว่าอยากจะเป็น uh huh. มหาเศรษฐีอยากจะมีรายการของตัวเองอะนะเอออืมประมาณนั้นแต่เราก็ได้แต่อ,อมีคนถามอยากเป็นเออก็ก็ได้นะมีก็ก็ได้นะก,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 นะก็อยากจะเป็นนะอะไรเงี้ยพอมันไม่เข้มขน้นเออมันก็ถูกการดับฝันด้วยตัวเองของมันแต่พอมันเข้มขน้นเราทํามันมากพอเราค่อยๆทํามันมากพอ แทนที่เราจะบอกตัวเองว่าฉันเป็นเศรษฐีนะฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นคนเก่งในทุกๆวันหรือการเซลทอล์มันก็เสริมพลังในไบเบชั่นถูกไหมครับแต่การที่เราวาดรูปมันมีหลักฐานว่าต่อให้ฉันจะวาดไม่สวยแต่ฉันดีขึ้นเรื่อยๆฉันได้ทํามันอย่างต่อเนื่องมันเป็นสิ่งเดียวที่มันง่ายที่สุดการวาดรูปอะไรก็ได้มองเห็นแล้วก็วาดมองเห็นแลวก็วาดเรียกว่าสมอลดอ อที่คูตั้งชื่อว่า small w a l แบบให้เพื่อ small win ให้มันแบบว่าวาดนน้อยเล็กๆแต่ต่อเนื่องมันจะเป็นหลักฐานในใจว่านี่ไงฉันยังทําต่อเนื่องได้ตั้งเดือนหนึ่งแทนที่จะพูดกับตัวเองว่าฉันดีๆต่อเนื่องทุกวันมันไม่มีความรู้สึกหลักฐานแต่อันนี้คือทั้งพูดและลงมือทําเมื่อความสําเร็จมันถูกสะสมเล็กๆนน้อยในใจเรามันจะเหมือนกับลูกโซ่ที่มันต่อไปเป็นเป็นโดเปโน่ด้วยมันจะล้มอ๋อแสดงว่าฉันทําอย่างอื่นได้สาเร็จเหมือนกันนี่ถ้าฉันทาต่อเนื่องอ่ะแต่เริ่มจากเล็กๆนะ เห็นไหมการว่ารูปมันก็ส่งผลทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นได้ในสเต็ปแรกนี้นะครับอันนี้คืออยากใชร์ใ้เนาะอ่ะกลับมาอ่านคอมเมนต์นิดนึงเนาะอืมอ่าคุณนุ้ยนะคะทุกงานสิลมีความสวยแตกต่างกันมีลิมิเต็ดอิดิชันในตัวมันค่ะอืมมีลิมิเต็ดอิดิชันในตัวมันเออจริงเห็นด้วยนะครับ win small but win often เราแข่งกับ ตนเองในเมื่อวานเอาคุณพอคุณพอจะเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นเอฟซีของฮาวทูเล็บมีโปรเจกต์จะแบบมาร่วมพูดคุยกับเราเสมอเสมอเลยค่ะสวัสดีนะคะาาคุณ<ล>พอเ,เออ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> อือนะครับก็นี่แหละคือคร่าวๆแล้วกันว่ามันจะทาให้ชีวิตดีขึ้นยังไงก็เริ่มจากตัวเองก่อนพอเราเริ่มใจเราเป็นหลักฐานให้ตัวเองแล้วเนาะและทุกๆครั้งที่เราทําเนี่ยอ่าเราก็จะได้โฟกัสว่าเออนี่คือการอยู่กับตัวเองนะบางทีใจเราวุ่นวายมากที่ ยิ่งสังคมทุกวันนี้เนาะก็คืออ่าน,นี้ก็ดีทําสิ่งนั้นสิอันนี้เป็นกระแสอันนี้ก็ได้นะเออต้องทําแบบนี้นะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ถูกการกระทบกระเทียบในเรื่องจิตใจอยู่เสมอก็ไม่แปลกทาไมคนถึงไปเลือกซุ่มเศร้านะครับไม่แปลกทําไมคนถึงรู้สึกว่าผิดหวังกับตัวเองถึงจะดิ่งอะไรเงี้ยเข้าใจเลยเพราะครูเองก็เป็นอย่างนั้นเนาะครูใช้ศิลปะในการดีขึ้นได้ยังไงเราเมือม่อเรา<ม>เป็นหลักฐานตัวเองอะเราไปค้นดูว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราว่ารูปไว้เยอะมากเลยนะ เราไม่ได้เป็นคนที่แย่ขนาดนั้นน่ะนะเอออย่างน้อยฉันก็เป็นคนกล้าตัดสินใจที่จะลงปากกาและลงสีให้มันเสร็จเห็นไหมมันคือความสําเร็จเล็กๆนะคุณเจนอ่า <c oughs> มันก็คือเราสําเร็จปุ๊บในใจเรามีหลักฐานแล้วแล้วพอฉันเห็นผลงานฉันเอา้าแค่เหตุการณ์นี้มันก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่นี่มันก็แค่เป็นโจทย์ที่ท้าทายให้เราข้ามไปเหมือนการวาดลูกที่มันเป็นโจทย์ยากเราทําไม่ได้เราก็แค่วาดมาทีละน้อยแต่ละวันซอยมันออกมาอืม แล้วเราก็เมื่อเราทําได้แล้วเราก็แบ่งปันกับการที่เราวาดได้เนี่ยส่งต่อไปจริงๆครูบอกว่าเมื่อกี้ครูดิ่งในช่วงประมาณปี 2020, 2 0งพันยิเหมือนกับจะเป็นซึมเศร้านิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ไม่ขนาดนั้นนะฮะไม่ได้ขนาดนั้น,น,ะะน,น,นอืมก็ไม่รู้หรอกซึมเศร้าคืออะไรก็ไม่ค่อยไปดูนิยามมันก็เลยพอไม่รู้ก็ไม่ได้เป็นวิธ <laughs> ีที่ดีที่สุดคือไม่ต้องไปรู้ว่าเราเป็นอะไรเออแล้วก็ใช้ชีวิตปกติในทางที่เรารู้ว่าจะต้องดีขึ้นได้ยังไงครูคเองก็ใช้การวาดรูปกลับมาเออ เราดีขึ้นจากเรื่องนี้เพราะว่าเราได้ไปช่วยคนคุยเองก็เลยทําการกุศลตอนนั้นเปิดการกุศลสอนวาดรูปฟรีกับพี่ๆอะไรเงี้ยครับกับทีมกับไปหลายคนเพื่อเอาเงินบริจาคช่วยเหลือเห็นไหมว่านอกจากการวาดรูปทําให้เราได้สะสมความสําเร็จแล้วเมื่อเราได้มีความสําเร็จมากพอในวันที่เราดิ่งมันเป็นหลักฐานให้เราลุกขึ้นมาว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์ต่อคนอื่นได้นะเราอาจจะผ่านจุดหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวจุดที่สองมันจะยากนิดนึงเดี๋ยวเราอาจจะเอาไป ให้คนอื่นไปก่อนเพื่อให้ใจเราได้กว้างขึ้นได้แบบได้ใหญ่ขึ้นเออพอเราช่วยคนอ่ะใหญ่ขึ้นเลยเมื่อเราอิสระในการช่วยเหลือมากขึ้นตอนนั้นคุยเงินก็ไม่มีเงินมันก็แบบว่าลดลงใช่ไหมครับเราทํางานอาร์ตเนี้ยอืมเรายิ่งใจดีเงี้ยเงินก็จะเป็นปริมาณามตามความรู้สึกเลยถูกไหมเออใช่พอเราไปช่วยคนปุ๊บอืมผลปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันที่ได้เงินกลับมา,มามากที่สุดเลยอะ่ะในวันเดียวเออ เราไม่ได้คาดหวังหรอกแต่แค่ว่าเราอยากจะไปช่วยเขาอะ่ะเออแล้วเพื่อเพื่อใครไม่ได้เพื่อตัวเองนะไอ,อ้ไม่ใช่เพื่อเขานะเพื่อตัวเองให้เราได้ออกจากความรู้สึกแบบนี้ให้เรากลายเป็นคนที่มีค่าในสังคมบ้างเอออน,นีประมาณมก็เลยเออจิตใจมันเริ่มฟูขึ้นแล้วมันเริ่มเห็นโอกาสมากขึ้นบอกว่าคนที่เป็นเขาเป็นอะไรที่แยกกับเราก็มีมากมายนะอืมค่ะแล้วทาให้ขู่ไม่ได้ทำให้ขู่คนพบว่าการวาดรูปเนี่ยเฮ้ยมันมันมันช่วยคนดีดขึ้นได้จริงๆนะ แต่มันต้องขึ้นอยู่ว่าเพื่ออะไรของแต่ละคนถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเพื่ออะไรบางคนเพื่อเข้ามามีเพื่อนนะเจนบางคนก็แค่อยากจะมาพิสูจน์ว่าฉันทําสิ่งนี้ได้บางคนก็แค่อยากก้าวข้ามความกลัวที่มันติดมานานบางคนแค่ต้องการอยากจะเติมความสุขที่มันหล่นหายในวัยเด็กบางคนทําตามชีวิตพ่อแม่หมดเลยคือนักเรียนของครูบอลเนี่ยเป็นวัยตั้งแต่ยี่สิบแปดถึงหกสิบและเจ็ดสิบปีนะคือเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้ว่า บางคนไม่ได้ต้องการเข้ามาที่จะเป็นแย่งชิงตําแหน่งหรือเอาชนะใครจากการวาดอะไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอะแต่แค่รู้สึกว่าเออมันจบที่เราแล้วมันเบาที่สุดอะจากการวาดอะแค่นั้นเลยอะเออบางคนทําตามพ่อแม่มาตลอดชีวิตวันหนึ่งพ่อแม่เขาเสียปุ๊บเขานั่งรอยนะเขาสมัครเรียนเนอยก็เลยคุยกับเขาโทรหาเขาบอกว่าไม่รู้พี่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงครูบอลทั้งชีวิตมาทําเพื่อพ่อแม่หมดเลยตอนนี้ก็อายุสี่สิบกว่าห้าสิบแล้ว อืมก็เลยนึกออกอย่างเดียวคืออยากวาดรูปอะออแค่นั้นนะอ,อก็เลยเป็นโอกาสที่แบบเออได้จังหวะเข้ามาวาดกับครูบอลใช่ครับเออแล้วมันทําให้เราค้นพบรู้ว่าเราเริ่มวันที่เราดิ่งใช่ไหมครับแล้วครูก็ไปโอกาสไปสอนนะนั่นคือเมื่อปีสองพันยี่สิบทำให้ครูได้ค้นพบจริงเลยว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยการสอนวาดรูปอะ,อะ คุณเจนนึกถึงการเรียนวาดรูปเป็นยังไงเนี่ยในมุมมองของคุณเจนนะและในมุมมองทางบ้านนะครับว่าเอ้ยถ้าเราเรียนวาดรูปมันจะเป็นยังไงเราต้องสอนกันแบบไหนหลองแชร์มาหนะ่อยสำหรับเจนอืการเรียนวาดรูปจะเป็นแบบไหนใช่ไหมคะในมุมมองของ,เ,ของเจน,เ,นเจนมองว่ามันคงจะเริ่มจากการที่เราเข้าไปนั่งเราครูก็บอกว่าให้ลองวาดภาพนี้ภาพนั้นตามจินตนาการเจนคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ซึ่ง เราก็อาจจะเริ่มจากการวาดในโครงร่างที่เป็นพื้นฐานอะไรประมาณเนี้ยอ่เจนคิดแบบนี้เพราะว่าเจนไม่เเจนไม่เคยผ่านการเรียนศิลปะเจนเรียนแค่ในค่ะในในโรงเรียนเฉยๆอ๋ออาบูบอเจนก็จะเป็นแบบนี้ก็มีเทคนิคใช่ไหมแล้วก็ต้องทําแบบนี้ปูพื้นฐานอะไรแบบนี้ก่อนต้องผสมสีแบบนี้ต้องวาดแล้วอย่างนี้ใช่โอเคนี่คือสิ่งที่ครูเองก็ทําเหมือนกันในช่วงประมาณปีแรกในการสอนจนถึงปีที่ปีที่หก เราก็สอนแบบนี้แหละหแต่วันนั้นนะที่ครูดิ่งมันทาให้ครูมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งนี้เลยนั่นคือเฮ้ยเราวาดรูปเพื่อให้ผู้คนมีชีวิตดีขึ้นได้ไหมอะนี่คําถามมันขึ้นอย่างนี้เลยคือเราทำให้เขาสามารถกล้าทําในสิ่งที่ยากได้ไหมเราตัดทฤษฎีออกไปได้ไหมหเราพุ่งเป้าทําในสิ่งที่ทําให้เขาก้าทําได้ปล่า ให้ใจเขกากล้าทําวันนั้นจําได้เลยสิ่งที่คนพบคือคือเตงก็เศร้าอยู่แล้วไงคิดอะไรไม่ออกก็เลยหยิบภาพกเก่าๆที่เคยวาดไว้อะทุกคนวาดเลยนะไม่ต้องมีภาพนะไม่มีแบบด้วยวันเนี้ยเออวาดแบบไม่ล่างนะไม่มียางลบทิ้งไปเลยดินสอทิ้งไปเลยมีปาก,กาลงอย่างเดียวผลปรากฏว่าทุกคนวาดได้โดยที่ไม่ล่างเลยแล้วครูเองก็งวงว่าเออเฮ้ยได้คําตอบเลยนี่คือการวาดไม่ล่างนี่แหละตอนนั้นอะ่ะคือเห็นไหมเราคิดว่าเราใช่แล้วความสําเร็จในจุดแรก แต่เมื่อมันไปถึงจุดหนึ่งมันจะใช่ไปเรื่อยๆรื่อยเมื่อเรารู้สึกว่าเราวาดรูปมามากพอเริ่มเห็นความอะไรต่างๆในสิ่งนี้เริ่มเห็นโอกาสมากขึ้นที่ซ่อนอยู่คุณก็เลยสอนวาดรูปที่ไรขีดจ,จํากัดที่พัฒนาศักยภาพตัวเองจากข้างในเออเพื่อว่าเออเมื่อใจมัน,มนกล้าที่จะทําแล้วโอ้ยเรื่องอื่นไปเรื่องง่ายเลยอืมคุณเจนลองวาดโดยไม่ลบสิมันได้ด้วยใช่ไหมคือหมายถึงอ่านี่ไงเราจะงตั้งคาถามว่ามันได้ไหมเออมันได้มมันได้ด้วยใช่ไหม S <S เออ <S 2> <S 2> บอกว่ามันมาด้วยความถามว่าบาังเอิญไหมมันไม่บังเอิญหรอกแต่มันคือการสะสมเรื่อยๆเวลาเราเศร้ามากๆก,กับชีวิตอ่ะเรามันจะมืดหมดเลยมันจะเห็นแค่ปลายเท้าของเราที่เดินไปในห้องมืดๆไม่รู้เคยเป็นไหมถ<ะ>้าเคยเป็นกดห่วงใยมาหน่อยเป็นแบบนั้นเลยเดินไปแบบนั้นอ่ะมืดๆแล้วทุกคนแบบเหมือนจับจ้องมาที่เราอ่ะอืมอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันหาทางออกกับชีวิตไม่ได้เลยมันเคว้งคว้างไปหมดแต่วันที่เราออกไปให้นะมันที่เราออกไปให้จากสิ่งที่เราเป็นแม้ว่าเราจะไม่ได้เก่งที่สุดเราไปให้ผู้คน เออมันเริ่มสว่างขึ้นเลยเ้วเห็นว่าโอกาสเนี้ยมันมีเยอะและนะ้วทำให้เราเจอตัวเองด้วยไม่ได้เป้าหมายที่บอกไม่ได้ไปไม่ได้ไปช่วยเขาให้เขาได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่จริงๆคือช่วยปลดล็อกตัวเองการให้คือมันย้อนกลับคือเราได้รับทันทีครูก็เลยเห็นว่าอ๋อการวาดรูปมันพัฒนาศักยภาพได้วาดไม่ล่างคืออะไรครูก็จะมีคำพีบอกทุกคนว่าอืมอ่าในคุณเจนพูดตามคุณนะโอเคค่ะโอเคไม่มีไม่มีไม่สวยไม่สวย ไม่มีไม่มีสวยสวยมีแต่มีแต่อาร์ตมากอาร์ตมากอ่าคราวนี้ครูบอลจะพูดคำแรกนะไม่มีแล้วเจนจะพูดว่าไม่สวยไม่สวยครูบอลจะพูดคำแรกเหมือนเดิมไม่มีแล้วก็ค well, ุณเจนว่าสวยสวยครูบอลบอกว่ามีแต่เจนบอกว่าอาร์ตมากไม่เป็นไรไม่ต้องจดได้ช่วย อารมากเออเดี๋ยวลืมเออไม่สวยสวยอารมากโอเคท้องก่อนอืมอืมโอเคไม่มีไม่สวยไม่มีสวยมีแต่อาร์ตมากโอเคมองไม่ได้ผลงานตัวเองถ้าสมมติว่าแบบไปรล่างแล้วนั่นคืออาร์ตมากใช่พอไปพอไปเป็นคำกลางๆมันไม่ได้ตัดสินตัวเองอะ มันจะรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเราไปต่อได้เนี่ยคือสิ่งที่ครูสอนแล้วครูว่าเอองั้นเราเ,าเรื่องจิตใจมาเชื่อมนะเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมาเกิดในครอบครัวที่ยากลาบากต่อสู้กับตัวเองเรียนก็ไม่จบลาออกคือโอ้มันเจอทุกอย่างเลี้ยงครอบครัวใช่นี่คือมันเจอแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยกูผ่านมาได้ยังไงวะเนี่ยคือพูดกับตัวเองอะนะเอออ๋อเรามีสิ่งที่เราชอบอยู่อะคือการวาดรูปอะ เราไม่เราเราอาจจะมองว่าการวาดรูปมันจะต้องเป็นศิลปินอะไรเลยอ่ะครูครูคุณพบในวันนั้นเลยว่าไม่เราไม่จําเป็นต้องเป็นศิลปิน,นเราเป็นคนที่วาดรูปที่สามารถส่งต่อคุณค่าผ่านงานตรงนี้ได้ในรูปแบบต่างๆแบบไร้ขีดจากัดเลยอะ่ะโอ้ในคําตอบเลยอืมอาใชชอบชอบคากลางๆที่ครูบ,บ,รรบอลแบบว่าอาร์ตม,ม,มากเออมันประยุกต์ใช้กับชีวิตได้นะหมายถึงว่าวันนี้เจอเรื่องแย่มาแล้วพักสับเปิมาก ไอคิดได้อีกยู่หนึ่งมาไว้เรื่องนี้แม่งอาร์ตมากขอใช้คํานี้ได้ได้ได้ทุกคนคิมาอยมากอาร์ตมากอาร์ตมากถ้อาอยาก, <c oughs> กชีวิตนี้หน่อย <c oughs> อาร์ตมากเออใช่ไหมอมมันจะเป็น <c oughs> ยังไงคือมันจะเป็นยังไงถ้าเราถ้าเราได้เรียนรู้กับมันนะที่เกิดขึ้นและยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยนะและเราก็ไม่ตัดสินกับมันแต่เราค่พูดว่าอาร์ตมากกลางๆเราจะไปต่อกับชีวิตได้อันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยคือความความสนุกในทุกวันที่ได้ตื่นขึ้นมาเลย เออที่ได้ได้มาสร้างสรรคร์คอที่บ้าบอ,บอคอยแตกคอยหลอดมากอันนี้คือความสุขเลย <S 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 ที่อยากจะทําอะไรแบบนี้เออถ้านักเรียนคนไหนที่เคยเรียนกับครูบอลเนี่ยนนก็จะรู้ว่าออขออ่านอขออ่านนะคอมเมนต์หน่อยมาแล้วคําสอนประโยคเด็ดของครูบอลอาร์ตมากแต่ก็มีต่อฮ่าฮ่ด้วยมันกระพาเอาพี่พี่วันพี่วันรู้จักครับพี่วันพี่อ้อนักเรียนมาดูด้วยวันนี้ไม่มีแม่สวยไปแต่อาร์ตมากค่ะคุณนุ้ยเลดี้บาาอืม มีพิมพ์ยาวเลยอะคุณอะไรเนี่ยคุณอบอรอะ,ะชิตคุณพอลคุณพอลผมเคยได้ยินไอเดียที่ว่าการวาดภาพด้วยสีน้ําข้อดีคือมันลบไม่ได้เราทําได้แค่อิมโพไวส์และแต่งเติมให้มันดีขึ้นคิดว่าก็คล้ายกับคล้ายๆชีวิตที่เราแก้อดีตไม่ได้ทําได้แค่จัดการปัจจุบันไปสู่อนาคตให้ดีขึ้นเท่าที่ทําได้ครับอืมอเขามีปัจฉยาง,งเขานะคุณคุณพอล ใช่ค่ะคุณพอจะเป็นคนที่เขียนสวยเมื่ออาทิตย์เมื่ออาทิตย์ที่แลนวก็จะแบบเราเดากันว่าเคุณพอเป็นคนเป็นนักเขียนหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพอจะแบบว่ามีประโยคสวยๆขอบคุณนะคะคุณพอภาพด้วยสีน้ําลบไม่ได้เอออาร์ตวากคุณมอแกนนะคะใช่ใช่มันก็จะมีปัจจัยแะแฝงอยู่แหละแต่แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะได้รับอะไรอ่าพี่แป้งพี่แป้งเอาอาร์ตมากก็เป็นนักเรียนในคลาสเช่นกันเขาก็เนี่ยอ่านักเรียนเหมือนกันบางทีก็แซวนักเรียนเล่นว่า ที่เราเจอคนหลายแบบมากพอเราทําแบบนี้ mm hmm. เอเฮ้ยทุกคนครูว,ว่าเพจของครูนี่คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชเลยนะเนี่ย mm hmm. <laughs> แล้วครูบอลน,นี่คือเป็นเจ้าเป็นทออของโรงพยาบาลน,นะเนี่ย mm hmm. <laughs> บางทีครูก็ไปรับยาก,กับพวกเราเหมือนกันนะเออไม่เป็นไรหรอกเราเป็นพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะชีวิตนี้ทุกคนก็บ้าคนเราเรื่องนะจริงไหมแล้วก็บ้ากันละเร,เรื่องเนะี่ยไม่มีใครปกติหรอกก็จะบ้ากันแบบนั้นดังนั้นเราไม่ได้ไปนสนใจใ,ใครไนงะเออเราก็แค่โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นแหละือืม แค่สนุกกับเวลาที่เหลืออยู่อ่ะแค่แค่ใช้มันอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์จากตัวเองเป็นประโยชน์ทุกคนโอ้คืออย่างนี้คือการที่ครูคิดได้แบบเนี้ยวันหนึ่งอ่ะมันรู้สึกว่าวันที่มันไม่มีอะไรในชีวิตอะเออมันไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหรือสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังอ่ะอยู่ๆก็มีแม่มาเคาะประตูบ๊อกบ๊อก,บอ,กบอลไปกินข้าวเออ ล้วก็ไปกินข้าวโอ้กินไปด้วยเหมือนความรู้สึกมือนจะมีทั้งน้ําตาในใจอือ mm hmm. ต่อที่เราไม่มีอ่ะเราลืมมองเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่คืออะไรเรามีข้าวที่แม่ทําให้กินอ่ะเออเรามีบ้านให้อยู่เรามีน้ําให้กินที่เราไม่ต้องไปทําเครื่องกรองน้ําเรามีไฟฟ้าให้ใช้เราไม่ต้องไปผลิตรถไฟไถมาโทรมาเรสเนเราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะทุกคนเขาทําให้เราดีแล้วอ,อ่ะเอ้ยแล้วมึงจะมานั่งเศร้าอะไรแบบนี้เนี่ยเออ พอเราเห็นความกระตันอยู่ที่มันละเอียดเล็กๆซ้อนเข้าไปอีกว่าโอ้ทุกอย่างนี้เอื้อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะเฮ้ยแล้วเราจะทําประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นเขาบ้างอ่ะคิดอย่างนั้นเลยอืมแต่คนที่มองอะไรนะเอาพูดต่อได้เหมือนคู่บันเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอืมแต่เหมือนกับว่าเราเมื่อเราใจเราเราน้อมลงเข้ามาเวลามันเจอความทุกข์มากๆมันจะไม่เห็นอย่างที่บอก ออแต่พอเราเริ่มได้รับอะไรบางอย่างทีม่มันเหมือนกับช่วยให้เราออกมาจากความทุกข์นั่นได้เราจะรู้สึกว่าอ้ถ้าไม่มีพวกเขานะเราอาจจะแย่กว่านี้อีกอแล้วราวนี้ใจมันก็จะเริ่มน้อมลงไปเลยยิ่งประสบความสิทธ์มากขึ้นเท่าไหร่ใจคูยิ่งจะตัวเล็กๆเล็กๆเ,เล็กลงว่าอุย้ยไม่ไม่ผมไม่ได้ประสบความสิทธ์เลยถ้าไม่มีพวกคนมานั่งดูไลฟ์วันเนี้ยอืเราก็นั่งเหงาคุยกันสองคนนะพุณเจนใช่ใช่อุย้ยเราละเอียดมากเรารสึกว่าเราขอบคุณ เราขอบคุณมากๆเลยที่ได้รับสิ่งดีๆมันเลยทําให้เราอยากจะทําสิ่งดีๆออกไปให้พวกเขาเออกูก็เลยพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าชีวิตดีขึ้นได้าจากการวาดรูปนี่ไงพอมันได้ตอบสนองสิ่งที่ดีได้รับมาเราก็อยากจะให้ต่อแล้วเราอยากจะสร้างสารรค์อะไรต่อออกไปให้เขาไปบ้างอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยขอไว้อ่านคอมเมนต์นิดนึงคะ่ะได้ได้ครับ <laughs> พูดถึงข้าวก็หิวเลยใช <laughs> พวกเราเป็นเหมือนยาใจให้กันและกันค่ะมีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ดีก็มาหาคุยกันปรึกษากันได้เสมอค่ะคุณมอแกนนี่ต้องเป็นลูกศิษย์ของครูบอลแน่ๆเลยอ่าใช่คือเราเราเรา,เราทำเวิร์กช็อปพี่แป้งก็ไปหาเสมอที่ทำเวิร์กช็อปทุกครั้งไม่เหตุการณ์หนึ่งที่อ่าศูนย์หนังสือแห่งชาติที่ทุกคนแบบได้ยินว่าเอ,อมีคนอะไรอะไรเงี้ยเออเหตุการณ์ที่แบนคนต้องวิง่งชลมูลในวันนั้นจําได้ พี่แปงก็วิ่งไปพร้อมกันแล้วก็แลกของสลับกันหมดเลยยังลบเขายังอยู่กับครูอยู่นี่ยังแซวมาทุกวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าโอ้โอ้ครูบอลโอ้โอ้ครูบอลนี่เป็นไรนะโอ้โอ้ครูบอลไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเรายังจำคำนั้นได้อยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมเราหน้าเอ็นดูขนาดนี้เลยกับอารมณ์พี่เป็นห่วงน้องนี่ปะะอารมณ์แบบใช่ดูแลการแม้ว่าเราจะเป็นครูสอนเ้าแต่เราไม่ได้ถือว่าเราจะต้องเก่งไปทุกๆอย่าง แต่เราคิดว่าเออเรานนอมแล้วยิ่งเป็นครูแล้วยิ่งรับฟังอ่ะแล้วคนที่อายุมากมาให้เกียรติเราเป็นครูเนี่ยโอ้โหแล้วยิ่งขอบคุณมากๆเลยอ่ะมีคอมเมนต์นักสู้ชีวิตมากขอบคุณครับไอ้ขวัญเอ้ขวัญมาเออมีขวัญเอ้ยขวัญมาต่อมาด้วยโอเคค่ะครูบอลอ่ะเราอะเราสําหรับคนที่อยากจะเริ่มวาดเนี่ยอย่างเจนเนี่ยเจนเจนควรจะทํายังไงอ่ะครูบอลหมายถึงว่าอยู่ดีก็วาดรูป อะไรออกมาก็ได้เลยไหมคะโอเคมีกระดาษไหมตอนนี้ทุกคนมีกระดาษ้วขึ้นมาเลยเออนี่ไงคือเรามองว่ากันพอดีว่าอยากลองวาดรูปจะลองทําตามนะคะพูดได้ดีมากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเป็นมือใหม่ลองวาดไปด้วยกันไหมคะโอเคถ้าเราคิดว่าการวาดรูปเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานใช่ไหมเราต้องมีอุปกรณ์มากมายหรือต้องรู้อะไรเยอะแยะใช่ไหมเราก็จะไม่ได้วาดเลยเพราะเรากําลังจะอ้อมโลกอยู่เออ ดังนั้นสิ่งที่ครูบอกกับตัวเองแล้วก็ทาําคัาดออกมาว่าเอ้ยมันจะต้องง่ายเข้าถึงได้และใช้ได้จริงให้ได้มันจะต้องเรียบง่ายทุกสำหรับทุกคนเพื่อศิลปะเพื่อเป้าหมายทีเชื่อชีวิตด,ดีขึ้นน่ยนะอะแป๊บหนึ่งนะน้องแมวครูไอแป๊บหนึงนะได้ได้ได้ยินเสียงทุกคนคะระหว่างนี้เหมือนครูบอลจะให้หยิบกระดาษแล้วก็ ปากกาขึ้นมาเผื่อเราจะเตรียมวาดรูปไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เจนก็มีแล้วกระดาษก,กับปากกาเราจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกโเห็นคุณค่าและสิ่งและส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่นอ่ะโอเคบแคับ ครูคร,ค,ครับผมวาดรูปห่วยมากตั้งแต่เด็กแล้วครับคุณสันติพงศ์เดี๋ยวหยิบกระดาษหยิบปากกาขึ้นมาพร้อมกันตอนนี้ค่ะอ่าคุณสันติพงศ์พิมพ์อาร์ตมากมาครับ <laughs> <laughs> อาร์ตมากมานะครับอเสวัสดีค่ะครูคุณหนุ่ยคะ่ะเออห่วยไม่ห่วยสวยไม่สวยมันอยู่ที่เป้าหมายของเราครับครูเองก็ชอบกันวาดสวยนะเป้าหมายของเราคืออะไรเราก็แค่ทําตรงนั้นแหละอืมเป้าหมายเราเพื่อมีความสุขเราแค่ได้วาดก็วาดแค่นั้น เพื่อหมายว่าเอยอยากจะเพื่อวาดรูปแล้วขายได้เอาก็ต้องโฟกัสให้มันตรงเออประมาณเนาะอ่าโอเคใครอยากวาดไปด้วยกันมาเอากระดาษหยิบขึ้นมาตอนนี้เลยนะครับอืมหยิบขึ้นมาตอนนี้เลยมาอ่ะครูวาดด้วยแล้วกันอ่ะมาอ่ะหยิบกระดาษมาสักหน้านี่ก็ได้เอซีนะอ่าโอเคครูไม่ได้ขออะไรมากนะอยากให้ทุกคนวาดแบบงงๆโ,โอเคไหมเออโอเคทุกคนพิมพ์มาหน่อยโอเคค่ะเพราะว่าเ,เพราะว่าถ้าให้ครูให้ครูให้เจนวาดสวยก็คือ ไม่ได้ไม่ได้จริงเอาทุกคนพิมมาหน่อยนะว่าแบบงงๆเรียนด้วยความว่างก็พอไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูสอนนะครับแล้วก็ไม่อยากคัดค้านเนาะไม่อยากให้คัดค้านอยากเปิดใจก่อนเนาะว่าแบบงงๆทุกคนพิมพ์มาหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ไม่ติดใจอะไรเงี้ยไอ้แบบว่าไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ลองเปิดใจเรียนรู้ไปก่อนนะอ่ะพร้อมยังอ่ะโอเคหยิบปากกาขึ้นมานะไม่ต้องยินสอหยิบปากกาขึ้นมาเลยมาอืมหยิบขึ้นมายังครับคุณเจนหยิบแล้วค่ะ โอเคโอเคประกาศเนาะกระดาษไหนกระดาษกระดาษกระดาษโอเคโอเคจริงๆเป็นสคริปใช่ไหมใช่เป็นสคริปอ่ะดีกวาึงสคริปออกไปแล้วอืมคุยกับครูบอลไม่ต้องมีสคริปเพราะครูนอกกรอบตลอดแหละโอเคเลยค่ะเลิศอ่าโอเคให้คุณเจนมองหน้าตัวเองในจอเนี้ยนะและให้ทุกคนในเนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยครับมองหน้าใครก็ได้ให้เลือกเอาสักคนหนึ่งแล้วกันอ่ามองหน้ามาในจอ ครูบอลก็มองหน้าตัวเองในจอเหมือนกันและให้คุณเจนให้เจนเนี่ยวาดมาเลยหน้าตัวเองนะแต่มีเงื่อนไขแค่นิดเดียวว่าไม่ต้องมองกระดาษและไม่ต้องยกปากกาให้วาดจนกว่าครูจะบอกให้หยุดวาดโอเคไหมนั่นไงยังไม่หันวาดเลยมือใหม่ใเจนก็แบบทำไมยากอ่ะโอเคห้ามมองกระดาษห้ามยกปากกาอ่ะเห็นไหมมันยากที่ไหนแค่ไม่ต้องมองไม่อยากให้เจนว่ะ โอเคอ่ะโอเคมาเริ่มเลยโอเคค่ะให้ตั้งหลักก่อนให้ตั้งหลักก่อนจะได้ไม่ใช่ว่าปุ๊บเขียนไปบนโต๊ะนะให้ตั้งหลักที่กระดาษก่อนโอเคโอเคโอเคเริ่มเลยครูก็จะวาดตัวเองวาดไปเลยนะอ่าถ้าคุณเจมีคําถามก็ถามครูได้นะมองหน้าตัวเองไปด้วยนะเอาเลยเอามีคําถามครูไหมอะไรนะคะไม่มีค่ะครู เดี๋ยวจะลองดูกาลังวาดอยู่ใช่กาลังมองหน้าตัวเองอยู่อ่าแบบมันจะวาดจะวาดโดยไม่ยกปากกายยังไงลองดูนะคะอันนี้กาลังวาดวาดไปด้วยนะวาดวยู่น่าไปด้วยนะคุณบอกคุณจะบอกเอาถ้ายกก็ตีมือเองเลยนะโอเควาดไปก่อนนะก่อนที่คุณจะบทวาดอ่ะอ่ะคุณจนคุณเจนคุณจนมาคลื่นฟันกันละเรียนเรียนคณะอะไรมาเรียนคณะอะไรมาครับฟูซายค่ะเรียนฟูซายเหรอฟูซายเอามือไปด้วยมือไปด้วยครับมือไปด้วยมือไปด้วยนะมือไปด้วยนะ อันนี้กาลังวาดกิฟต์ตัวเองอยู่อ๋อโอเคครับอ่าโอเควางวางข้ามกระดาษอย่าเพิ่งมองนะทุกคนอย่าเพิ่งมองเย่ยเพิ่งมองโอเคยกมือแล้วโอเคโอเคให้ให้เหมือนเดิมนะกูพูดคําแรกแล้วก็เจนพูดคําหลังไม่มีโอเคไม่สวยไม่มีสวยมีแต่อาตมากไม่มองผลงานเตนนะพูดว่าอาตมากครับอาตมากค่ะทุกคนพิมพ์มาหน่อยอาตมาก มาอ่า่อุ้ยเอ่ออาตมากมากใช่อาตมากอันนี้ดูหน่อยดูหน่อยโชว์โชว์โชว์แล้วนะกล้องมันจะเป็นยังไงนะอ่ะอ่อโอเคเห็นไหมอ่ะถามความรู้สึกหน่อยมันจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในขณะที่วาดก่อนวาดใ้ก่อนวาดขณะวาดหลังวาดบ้างอาถามหน่อยอ่ะอ่ะแชร์เลยเตนเตนนะก่อนวาดก็ตื่นเต้นกำลังวาดก็คือ ื่นเต้นบวกกับเอ๊ะต้องวาดยังไงนะมีความกังวลนิดหนึ่งเจนนะสาหรับเจนหลังวาดาก็แบบเออโล่งแล้วว่าเสร็จแล้วอ่าอ่าอ่าโอเคก่อนวาดเราจะรู้สึกค,คิดคิดคะเนไปเลยใช่คาดหวังไปแล้วว่าเห็นไหมมันจะมันจะบ่งบอกเรานะไม่ได้มีผิดนะแต่การ hmm. วาดรูปมันจะบ่งบอกเราว่าเราไม่แค่ไม่ทันมันอ่าเพราะอะไรเพราะราสติเราน้อยหน่อยเช่นสัตเทียเทียบกับสติคือเอาเวลามีคนทําให้คุณเจนโกรธเคยโกรธไหมฮะ โอ้ oh, ประจําค่ะโ <laughs> okay. okay. อเคโอเคกดประจํานะ <laughs> อ่างุดหงิดง่ายไหมงุดหงิดง่ายไม่คนงุดหงิดง่ายค่ะเป็นคนที่แบบ <c oughs> โกรธแล้ะงุดหงิดง่ายอ๋อแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ความงุดหงิดนั้นจะหายไปเต็นแป๊บเดียวอ,ะ okay, อ่ะโอเคมากใช่เต้นแป๊บเดียวแบบเออ,อแล้วบทตัวเองหายแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่แบบใหญ่มากก็จะแบบยาวนานอ่าทุกวันนี้ยังจําำยังจําได้อยู่ไหม ที่หงุดหงิดนานๆหรอคะหรือว่าที่แบบว่ามีความกดเครืองในใจที่มันฝังมาตั้งนานแล้วมันไม่หายสักทีจังจําได้อะไรเงี้ยนึกไม่ออกมายถึงว่าโกรธอันนั้นนึกไม่ออกค่ะแค่รู้ว่าโกรธใช่ใช่ไหมใช่แค่รู้ว่าเคยโกรธใช่ไหมใช่ใช่อ่าอ่านั่นแหละที่จะบอกว่าแค่สติเรานะขนาดนั้นมันไม่ทันเฉยเหมือนกับความเร็วนะอ้าเปรียบเทียบว่าอันนี้ครูไม่ได้พูดว่าครูเป็นสติมหาสติอะไรเนี่ยนะแต่เป็นคนที่เออแล้วก็ยังคงไม่ประมาทกับชีวิต เรารู้ว่าอารมณ์เหล่านี้มันทาให้เราเศร้าทําให้เราโกรธทาให้เราไปทําร้ายคนอื่นเบียดเบียนตัวเองก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับก็ถ้าสมมติสติเราเท่ากับสิบกิโเมตรต่อชั่วโมงแต่อารมณ์ของเจนเนี่ยไปแล้วยี่สิบจะเกิดอะไรขึ้นอารมณ์ไปแล้วยี่สิบอารมณ์ยี่สิบสติแค่เนี้ยเอาเลยไปแล้วค่ะอารมณ์ไปก่อนละอารมณ์นาไปก่อนละอ่าถ้าใครถ้าใครอยู่ต่อหน้าก็อืมอะไรเงี้ยต้องใช่ไหมใช่อืม แต่ถ้าสมมติว่าสติเราเท่านี้สิบกิโลเมตรยี่สิบกิโลเมตรและอารมณ์ยี่สิบเท่ากาันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้เราจะรู้ทันกันไงเหมือนว่ามันเท่ากาันเราจะมองเห็ปุปุ๊บ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 เลยนะเราจะไม่ถอยนะเพราะว่าอารมณ์มันก็ไม่ถอยเหมือนกันนะมันจะปุ๊บ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 อย่างี้ยใช่ไหมถ้าเราจะเฝ้าดูมันจริงๆจะเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าสมมติว่าสติเราเท่านี้ละอารมณ์เราเท่านี้ละจะเกิดอะไรขึ้นสติไปห้าสิบกิโลเมตรละแต่อารมณ์ยี่สิบเาก็ต้องดีสิคะะาึินนนไไปกก่ออจเดรข้ นายพูดถึงความโกรธใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบถึงความโกรธใช่ไหมค่ะใช่ใช่ใช่เราก็จะรู้ทันความโกรธเราก็จะใจเย็นลงมันจะไม่มีความโกรธเลยไงหรอมันจะไม่มีความโกรธเลยใช่ไหมเพราะว่าสติมันมากขึ้นอันนี้ต้องไปฝึกด้วยตัวเองนะเพราะสติเรามากมันจะตัดมันจะตัดเพราะว่าเราจะเมื่อเราโกรธทั้งทีเราจะไม่ได้อยู่ปัจจุบันแล้วเหมือนการว่าเมื่อกี้เอ้ยไม่สวยเลยเท้าเราเริ่มลอยแล้วเริ่มลอยเลยพลาดหน้าผากแล้วปุ๊บปุ๊บหน้าผากมาแล้วพลาดมาแล้วใช่ไหม อ่าสติเราเริ่มลอยแล้วความรู้ตัวเราไม่รู้แล้วก็จะเริ่มกังวลว่าอุย้ยไม่สวยอะเพื่อนต้องว่าสวยแน่แนเลยอะ่ะเฮ้ยครูบอลทาอะไรวะเนี่ยมันจะมีความคิดขึ้นมาแทรกเห็นไหมเออเราบอกว่าเรารู้ตัวนะแต่เมื่อเรานั่งวาดปุ๊บทุกอย่างมันจะเริ่มเงียบแล้วม,มาโฟกัสอยู่ตรงนี้อ่า uh huh. ผลขึ้นมาต่างๆนานาละนี่เป็นตัวบ่งบอกว่าสติสมาธิเราแค่ไหนค่ะ <c oughs> และชีวิตเราล่ะอะไรก็เกิดขึ้นมาเราก็ตัดสินหมดเลยเราก็เข้าไปเล่นกับความรู้สึกหมดเลยเราไม่ได้กลับมาถอยดูเลย อ่าเป็นไงครับก็เศร้าก็ทุกเนี่ยการวาดรูปทาให้ชีวิตดีขึ้นปะ <c oughs> อืม,อม,อมเราซ้อมก่อนคือครูเปรียบถึงว่าการฝึกสติเนี่ยเหมือนการซ้อมที่เราชาร์จแบบเผาชาร์จแบบมือถือและนะคะเดียวกันเราก็ต้องต้องชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยเหมือน power bank ที่เสียบมือถือการรู้ตัวใช่ไหมแล้วก็ใช้งานไปด้วยอ่าแต่พอหมดเราก็ต้องชาร์จอังนั้นก็ต้องให้เวลาเตงได้มาได้กลับมาวางมือถือหรือวางความที่มันวุ่นวายลง,ลงกลับมานั่งวาดรูปหน่อย เพราะมันเป็นง่ายได้สุดถ้าจะให้เจนนั่งสมาธิตอนนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ถึงไหมไม่ใช่นะตอนที่แบบสัมภาษณ์อยู่นี่นะถ้านั่งสมาธิไม่ได้ไม่ได้เนาะอืมแล้วนั่งอยู่ตงเน,นี้ความคิดของเราร้อยแปดอาจจะไม่ได้โฟกัสกับครูร้อยเปอร์เซ็นก็ได้อ,อาจจะคิดถึงนั่นนั่นใช่ไหมใช่เ,ออเจนจะต้องคิดใช่คือทุกครั้งที่เจนไลฟ์เจนจะไม่สามารถโฟกัสกับครูบอลได้แค่อย่างเดียวหรือวแบบ่าโฟกัสกับเกสได้แค่เดี๋ยวจะต้องคอยดูคอมเมนต์มีแชทหลังบ้านไหมมีแบบอะไรอย่างเงี้ยไหมคือแบบ มันจะแบบทุกอย่างมันจะเข้ามาหมดเลยค่ะครูบอลโอเคคราวนี้ให้คุณเจนแบบว่าอยู่ที่ให้มันต้องมีเรือนกลับบ้านเคยเคยความรู้สึกทุกคนเคยเป็นไหมเวลาเราโกรธเราเวลาเครียดเราเคยรู้สึกเศร้ากับชีวิตอะใจเราอะเหมือนเหมือนเป็นรูปปิงปองที่อยู่ในอยู่ในกล่องสีใสๆแล้วมันมันเด้งตลอดเวลาตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งชนนั่นไปนี่ไปนั่นไปนี่่ตอลอดเวลาเราเราหาที่ลงหาที่อยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมเราสังเกตดีๆนะเออก็เฝ้า,ามันดูดีอืม กูก็เฝ้ามันดูตั้งแต่ยุสิบเจ็ดเ่ยนะจนสามสิบเนี่ยก็ดูไม่เหนื่อยนั่นนะออไปในป่าก็ไปนะไปในถ้าก็ไปไปที่เราไปดูแบบฝึกตรงนั้นตัวเองอให้เราได้รู้ว่าโอ้โหอันนี้คือปัญหาในชีวิตนี่เองไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้เลยไม่ใช่ตัวเองอ่ะกออูก็เห็นจิตใจที่มันกระโดดโลดเต้นเหมือนลิงที่มันบ้าบอโอ้โหลิงที่มันบ้าด้วยนะลิงที่มันกระโดดกะโลดเต้นเนี่นะมันหาที่อยู่ไม่ได้เลยแต่นั้นสิ่งที่กูทำก็คือให้มันมีฐานอยู่ก็คือหนึ่งลมหายใจ ทำไมต้องใช้ลมหายใจเพราะว่ามันเป็นปัจจุบันของชีวิตคุณเจนเราไม่กินข้าวสามวันอยู่ได้ไหมไม่ได้ค่ะเอากินข้าวไม่กินข้าวก็ไม่ตายนะคุณเจนอยู่ไม่ได้ค่ะเอาถ้าคุณบอลถามเจนในมุมมองเจนอยู่ไม่ได้ค่ะเจนโอเคอยู่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าถ้าไม่กินน้ําสักวันหนึ่งคืออยู่ได้ไหมถามแบบเจนก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้าไม่หายใจสักนาทีนึงไงสักสามนาทีนี่อยู่ได้ไหมไม่หายใจสามนาทีใช่ ถ้าฟรีได้คือได้อยู่ไง <laughs> คือถ้าตอบในมุมมองฟรีได้ก็ยังได้อยู่ไงเอาฟรีไ,ได้ได้อยู่อ่ะสักสิบนาทีละถ้าสิบนาทีไม่ได้ค่ะอ่ายี่สิบนาทีไม่ได้เมื่อกี้ไม่ดได้เป็น <จะ S 2> วันนะแค่จะเป็นนาทีใช่ไหมสามัมนนี่อะไรสําคัญที่สุดไม่ได้กินไม่ได้ดื่มหรือไม่ได้หายใจไม่ได้หายใจเราเป็นห่วงทุกอย่างเลยแต่ยกเว้นเราหายใจเราเราไม่ได้ห่วงเลยเออวันนี้จะไปกินอะไรนะเครียดเครียดเลยนะเออเครียดเลยนะเออ แต่พอเราพอเราหายใจท้าน่ะเราลืมเลยว่าเราหายใจ mm hmm. ทุกวันนี้หลอา mm hmm. จะหายใจทิง้งเฉยเราบอกว่าเรามีสติแต่เราหายใจทิง้งเราไปห่วง mm hmm. เรื่องอื่นเรื่องนั่นเรื่องนี้มากมายไม่ใช่ใครนะเราพูดถึงตัวเองนะ <c oughs> เราไม่ได้พูดถึงใครเราเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วเราก็ยังคงต้องฝึกอยู่เพราะเรารู้ว่าไอใจมันเหมือนดิงบ้าเหมือนลูกปิงปองที่มันกระโดดไปดินมาแต่พอเรา,เอาอยู่กับปัจจุบันตัวเองเนี่ยลมหายใจคือบ่องบอกว่าเรามีชีวิตตอนนี้และ mm hmm. นี่คือปัจจุบันที่ที่หยาบที่สุดแล้วก็ที่ละเอียดในเรื่องของมันสัมผัสได้เอ เอออ่ะ,อะให้เปรียบเทียบความหยาบเนาะก้อนหินหยาบจับได้เนาะมเม็ดทรายหยาบจับได้ใช่ไหมน้ําจับได้ไหมน้ําจับได้สําหรับเจนเออจับได้อากาศจับได้ไหมเออจับไม่ได้อากาศมันเริ่มละเอียดขึ้นไปเรื่อยนะอเนาะเริ่มละเอียดไปเรื่อยนั่นแหละคืออากาศนั่นคือละเอียดขึ้นไปเรื่อยดังนั้นคือสิ่งที่มันจะรู้ตัวละเอียดที่สุดก็คือที่เราพอจะรู้ได้ก็คือลมหายใจนีพื้นฐานเลยกลับมาที่ลมหายใจเวลาเกิดอะไร พอฝึกมากๆมากๆเข้ามากๆเข้าอ๋อเราจะเห็นว่าอะไรไม่มสําคัญเท่ากับตัวเองอันนี้เราเรื่องนิทานให้ฟังแชร์เรื่องนิทานให้ฟังครูบอลมีนิทานเยอะนะอันนี้หนึ่งแล้วกันอืมถ้าสมมติว่าเจนเป็นมาเหสีของกษัตริย์คนหนึ่งนะเมืองอ,อจิตก็ได้เมืองอจิตโอเคเมืองอจิตอตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจคอมเมนต์อะไรสนใจแค่เราคุยกันเพื่อให้เรากลับมาตรงนี้นะเออืมรู้สึกที่เท้าไว้ตอนเนี้ยเท้าลอยป่ะ รู้สึกที่เท้าค่ะเท้ากว่าวางทับเท้าซ้ายอยู่โอเคโอเครู้สึกที่ก้นที่มันอุ่นๆที่มันนั่งบอกว่ารู้รู้สึกที่ลมหายใจที่มันโดนกระทบตรงนี้ปะน่าจะไม่รู้เมื่อแกไม่รู้ใช่เมื่อีกไม่รู้เพิ่งมึงมาจับตอนแบบครูบอลพูดเลยเหมือนกันเนี่ยังบอกความละเอียดของการรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวจากความหยาบก่อนจากเท้ามารู้สึกตัวกับการมือใช่ไหมพอมารู้สึกตัวลมหายใจเราเริ่มไม่ค่อยรู้แล้วแต่พอมีคนบอกให้รู้เราก็รู้ พอเรากลับมาที่ลมหายใจอันนี้นินทานที่จะเล่าให้ฟังคือว่าถ้าเจนเป็นรา,าชินีหรือมเหซีของเมืองออจิตแล้วกษัตริย์ถามว่าเธอรักใครมากที่สุดในโลกทุกคนตอบมาหน่อยอา,อารมเทสมันแบบเหมือนแบบรู้แล้วต้องตอบรักตัวเองค่ะอ่าตอบรักตัวเองใช่ไหมอ่าทุกคนตอบว่าอะไรทุกคนตอบว่าอะไร อือมถ้ากษัตริย์ในเมืองเนี้ยนะถ้าเขาเป็นคนที่อ้าวเธอเธอไม่รักฉันเหรอเอาไปตัดหัวใช่เอใช่ไหมเอาไปตัดหัวแต่กษัตริย์คนนี้เขามีธรรมะเขาเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงเขารักมเหมสีคนนี้มากเลยเขาตอบถูกต้องเลยใช่ก่อนที่เธอจะมารักฉันเธอต้องรักตัวเองที่สุดก่อน ไม่งั้นเธอไม่สามารถรักฉันได้เต็มปากหรอกงั้นเธอจะโกหกเออนั่นแหละ<อ>ออแล้วการที่เธอรักตัวเองคืออะไรอ่ะเธอต้องไม่เผือกเรื่องชาวบ้านอันดับแรกเลย <laughs> เออเธอต้องสนใจตัวเองให้มากขึ้นเพราะเธอจะรู้ว่าใจเธอมันชอบไปเสือกเรื่องเอ,อ้ยโทษโทษชอบไปเผือกเรื่องชาวบ้าน <laughs> <laughs> เออได้พราเราเห็นใจตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าเราจะไม่ส่งใจไปคนอื่นเพราะส่งใจมันเหมือนกับไปตัดสินคนอื่น ไปบางทีก็ด่าตัวเองบางทีก็ชื่นชมตัวเองอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เศร้าเหมือนวาดรูปเมือเ่อเี้พอเรากลับมาที่ตัวเองเออมันก็จบแล้วอาร์ตมากอะ่ะมันจบแล้วมันจบที่เรามันเบาที่สุดอะ่ะจบแล้วกลับลม <c oughs> หายใจที่เราพอมันคิดปุ๊บเรากลับมาที่ลมเราเลยจบไปที่ฐานลเลยเราจบแล้วเราใช้การวาดรูปเพื่อการฝึกสมาธิตัวเอง <c oughs> แต่จริงๆมันก็คือให้เราได้กลับมาตั้งสติว่าเอ้ยที่ผ่านมานี้เราทําอะไรอยู่ อ๋อเรากาลังตัดสินกับชีวิตเต้นอยู่ไหมเรากำลังบ้ากับชีวิตมากเกินไปไหมลืมไปเลยว่าจะต้องตายอะไรประมาณเนี้ยอออันนี้อันนี้คือสิ่งที่ครูได้เรียนรู้ก็อยากจะแชร์เล่นๆนี่ใชยว่าอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับมีมีคอมเมนต์มาทักค่ายครูบอลคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ปอ,อคุณก <laughs> ิษนาสวัสดีครับคุณแป้งสนุก สนุกไหมคะสนุกนะคะอแล้วก็มีคอมเมนต์อยากรู้ไหมว่าแป้งยังกลัวหรือเปล่าจากวันแรกคืออะไรอ่ะกลัวเรื่องอะไรอาจจะเป็นก,กนลัวเหตุการณ์หรือเปล่าคะใช่ไหมหรือว่ากลัวเรื่องของการวาดรูปเนี่ยให้คุณแป้งเมนมาหน่อยอ๋อแป้งก็เคยเจอวิธีนี้เหมือนกันตอนที่คุยเด็กแรกอืม <c oughs> ขอเวลาครูบอลไว้ขอเวลาครูบอลไว้หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดได้ได้คุย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 ต่อได้คุยต่อได้นี่เนี่ยได้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 อยากให้คุยต่อไหมทุกคนถ้าอยากให้คุยต่อเดี๋ยวกดเอกดหัวล้อรัวๆมาหน่อยแล้วถ้าอยากให้คุยต่อกดหัวล้อรัวๆหน่อยนะครับเออนะอยากจะรู้ว่าเออฟีดแบ็กอยากให้คุยต่อไหมเรื่อเบื่อกันแล้วคุณแป้งมาบอกว่าก็ตอนแรกครูบอลบอกว่าแป้งกลัวอยู่นะตอนที่แป้งโทรถามครูบอลครูบอลอยากทดสอบไหมว่าตอนนี้ ตอนนี้แป้งรู้สึกยังไงเดี๋ยวแป้งจะเดี๋ยวแป้งจะมุดให้ครูบอลทดสอบเลยคุณแป้งของเรานะคะเ,เวลาที่ช่วงง,ง,ง,ง่วงหรือว่าแบบไม่สบายป่วยอยู่อจะแบบพิมพ์แบบค่อนข้างตุตัวติดกันนิดนึงนิ้วเบียดอ๋อน,นี่รู้รู้เลยรู้เลยแสดงว่า <c oughs> ทำงานม,มาด้วยกันโอเคคือแป้งควรไปนอนก่อนตอนนี้คุณแนะนําให้ไปนอนก่อนนะไม่ต้องมาพิมพ์โอเคคุณดีพีสวัสดีค่ะมีคุณ เบบี้สเตปหัวระลัวๆใช่ค่ะหเระลัวๆเลยอ่าโอเคอยาก <c oughs> ให้คุยต่อใช่ไหมครับมาได้อืมอ่าโอเคให้ถามคําถามแล้วกันอยากรู้เรื่องอะไรที่จะอ่าพอแชร์ได้เนาะคือจริงๆวันนี้หยุดหนึ่งวันอ่าก็สลับเวลามามาพูดคุยเพราะพวกนี้ต้องสอนต่อวันสอนอันนี้อันนี้หยุดกะว,ว่าจะพักไม่เป็นไรได้สัญญากันไวแล้วเดี๋ยวมาคุยกัน,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 นใช้เวลาให้คุ้มค่าเลยเนาะนไหนๆก็ได้คุยใช้คุยคุ้มเลยนะนะ คือเกมาเริ่มอ่าคุณแม่บอกว่าไม่ได้แปลว่าป่วยค่ะนิ้วเบียดแปลว่าปกตินิ้วเบียดแปลว่าปกติตกตอ๋อโอเคโอเคอ่าจะถามถ้าใครมีทางบ้านมีคําถามอะไรสามารถส่งมาได้นะครับถ้ามีถ้าครูสามารถตอบได้นะนะครับครูจะตอบให้เออและอยกงมุมหนึ่งก็คือว่าชีวิตเรื่องการวาดรูปดีขึ้นได้ยังไงก็คือว่าครูพอได้เห็นโอกาสมากขึ้นจากการทํางานเนาะเอ๊ะ หลายคนมักจะมองว่าวาดรูปมันหาเงินได้แต่มันจะเป็นแค่งานเสริมแค่งานเสริมแค่ง,งานเสริมใช่ไหมใครคิดว่าการวาดรูปมันเป็นก็เป็นงานเสริมเออนะใครคิดว่าเป็นงานเสริมพิมพ์มพสอเสืมอมาหน่อยมันไม่สามารถจะเป็นเฮ้ยเลี้ยงอาชีพได้หมั่นมั่นคงเลยนะพิมพ์สอเสืมอมาถ้าใครคิดว่าวาดรูปมันเป็นงานงานที่มันเป็นอาชีพได้พิมพ์อออ่างมาหน่อยครับ <S <S มีอ,อุปก,กรณ์เสริมอยู่แล้วอ่ณคุณเจนยืมยืมให้ยืมก็ได้นะมีอยู่ค่ะข้างนอกแต่ว่าเจนไม่ได้เอามาใช้ อ๋ออยาใช้เถืะอมันจะตีกันจะชนกันอ่าแล้วคุณเจนคิดว่าการว่าลูกมันจะเป็นงานเสริมดูมันเป็นอาชีพได้ไหมอ่ะคิดว่ายังไงเอาเจนคิดว่าเป็นอาชีพได้สำหรับเจนแลวทำอะเป็นอาชีพได้เจนว่าก็น่าจะเปิดคาสเรียนอ่ะแล้วก็วาดภาพขายเดี๋ยวนี้ก็เจนชอบเจนก็ชอบซื้อรูปวาดจากฟัดอ่ะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้หนะฟาดเวิร์กอะไรเน่างก็ได้เหมือนกันเจนคิดว่าเป็นได้ทั้งสองเป็นได้เป็นทั้งงานเสริมก็ได้เป็นทั้ง อาชีพไปได้ใช่ไหมครับใช่แต่ครูบอลเห็นช่องว่างระหว่างตรงนี้ตอนที่ทํามากคือเราเห็นความคิดสร้างสรรค์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นโอกาสเออจากที่กันให้นะเราเห็นให้คนมากๆครูโทรหานักเรียนเกือบเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยตลอดเก้าปีนี้โทรเยอะมากเพื่อเพื่อช่วยเหลือเขาในตอนที่เรายังไม่รู้ว่า,เ,ารเราจะเป็นยังไงพอเราเกิดเห็นช่องว่างว่าไอ í, วาดรูปอ่ะมันเป็นงานในฝันได้นะมันไม่ใช่งานเสริมและมันไม่ใช่อาชีพแต่มันเป็นงานในฝันได้เข้าใจไหม มุมมองไม์เซตของเราจะเปลี่ยนไปเลยคําว่าในฝันนี่คืออะไรหนึ่งมันยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองหรือว่าไฟฟรีดอมหนึ่งทำให้เราสามารถไปทํางานที่ไหนก็ได้อ่ลองคิดดีๆนะสองทำงานกับใครก็ได้เหมือนวันเนี้ยคูก็ไม่ได้ขออนุญาตซีอโอเลยนะใช่ไหมสามทำงานเวลาไหนก็ได้อันนี้จะสองทุ่มแล้วก็ยังมานั่งคุยกันอยู่เลยอ่าอืมสามเราบริหารบริหารเงินได้ เราสามารถบริหารเงินได้อิสรภาพเรื่องการเงินได้แม้ว่าจะไม่ได้รวยถึงที่สุดแต่เราสามารถบริหารได้เรียนรู้เรื่องการเงินได้เพราะว่าอาตสามารถได้เงินได้ง่ายในช่วงที่มันมีแรงเราบางทีเราจะเอาแรงไปแลกกับเงินทํางานได้วาดได้แต่มาถึงจุดหนึ่งเราจะทําไม่ได้แบบนั้นแต่เราต้องบริจักบริหารเงินเพื่อเราได้ไปต่อในความคิดสร้างสรรค์ในจุดที่มันทําน้อยแต่มีรายได้มากขึ้นได้ยังไงเรูก็เลยใช้พูดว่าอิสรภาพเรื่องการเงินได้ครบยังมีอะไรบ้างเมื่อกี้ อ่าม euh, um, right? 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 ีทำงานที yeah. ่ไหนก็ได um. ah. ah. ah, okay. mm ้เวลาการเงินใช่ไหมเดี๋ยนะคะมีเช็คว่าเราฟังเราฟังครูหรือเปล่าเพราะว่าไปไปกังวลเรื่องคอมเมนต์น่ะไม่เขาจะต้องดูแชทหลังบ้านและดูเวลาด้วยคือเจนต้องใช่คือเวลาจะเป็นหัเจนต้องแบบดูหลายอย่างเจนได้แค่สามอย่างนี้มีการรีเช็คด้วยขอบคุณนะคะอืมอ่ะอะไรเนี่ยแหละค่ะเจนจำได้สามอย่างอ่ะเวลาการเงินแล้วก็ อ่ลืมแล้วสามอย่างเมื่อกี้เวลาการเงินลืมไปแล้วว่ะค่ะต้องให้คอมเมนต์มาช่วยแล้วแหละเอาทำงานกับใครก็ได้ใช่ไหมอ่าใช่ไม่ต้องขอซีอโอแล้วเราทำงานเวลาไหนก็ได้อืมแล้วอิสรภาพเรื่องความคิดด้วยอืมอิสรภาพเรื่องความคิดด้วยเราอิสรภาพเราไม่ได้ขออนุญาตใครในเรื่องการสร้างสารรค์งานหรือการออกแบบของเรานี่คืองานในฝันในนิยามของครูอืม ดังนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้อะไรที่มากกว่าที่เราทําได้คือการวาดรูปก็คือเราสามารถเรียนในที่เราเป็นครูเลยบอกว่าแเราเราทางานแล้วแล้วคุณเจนงสงสัยว่าเราจะทํวาดวาดรูปเป็นงานในฝันได้ยังไงอ่ะออสสม,มีคนสงสัยไหมออมีคนสงสัยไหมเออมีคนสงสัยไหมครับสงสัยไหมถ้าสงสัยพิมพ์เครื่องหมายสงสัยมาหน่อยเออนะฮะเดี๋ยวจะตอบถ้ามีสงสัยสักห้าคนนะอืม เชื่อไหมครูเป็นเป็นอาร์ติสตท,ที่เขียนหนังสือได้ด้วยนิดหน่อยเออเป็นนักพูดในพอดแคสต์ได้นิดหน่อยแล้วก็เป็นนักการตลาดสอนธุรกิจคอนซัลทธุรกิจด้วยนิดหน่อยนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกว่าครูไม่ได้เก่งหรอกแต่ครูเป็นนักเรียนรู้เป็นอาร์ติสตที่ mm hmm. ชอบเรียนรู้ไม่ได้ยึดติดกับว่าลายเส้นว่าฉันต้องเป็นแบบนี้ตลอดอืมเพราะเราเคยเป็นแล้วไงพอเราเห็นทางออกชีวิตว่ามันมีช่องว่างเสมออืมเราก็สามารถเลือกที่จะเป็นในแบบของเราได้ ค่ะนะอ่ะทุกคนนะใครอยากรู้พิมพ์เครื่องหมายเขาเรียกว่าอะไรอะสงสัยมาหน่อยสักห้าคนมันไม่ขึ้น <Fashion S 1> <อ>มาแล้วค่ะคุณเบบี้สเตปขึ้นมาแล้วหนึ่งหนึ่งคนนะ,ะ,ะเราสงสัยไหมถ้าไม่สงสยัยก็เดี๋ยวข้ามไปไประเด็นอื่น <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> คุณแมนดี้ก็มาแล้วคะ่ะเวชันมาคุณดีพีก็มาแล้วเราจะพูดให้คนที่เขาอยากรู้ไงใช่ไหมถ้าเราพูดไปคนไม่อยากรู้เขาก็ จะฟังมาทำไมแต่ตอนนี้มีคนอยากรู้สาลตรหนะเราพูดได้แล้วนะอืยังห้าคนอ่าเจนอยากรู้ไหมหอือแล้วอ่าเจนอยากรู้อีกแล้วก็เป็นสี่แล้วตอนนี้แล้วเราจะทํายังไงให้เป็นงานในฝันได้อ่ะอ่าถามเจนใช่ไหมคะว่าเป็นงานในฝันได้อืมหมายถึงยังไงนะคะหมายถึงว่าเราจะเอาอาชีพวาดภาพนี่มาทำเป็นงานในฝันได้ยังไงอืมใช่ใช่ทำไมต้องโจร ทำไมจะตอบโจทย์และที่ครูบอกว่าไลฟ์สไตล์ style, ชีวิต5อย่างได้ยังไงอ่ะเ้ยเราจะทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเอ้ยทำงานที่ไหนทําเวลาไหนทํากับใครอิสระความคิดบริหารเงินได้ยังไงเราจะทํามันได้ยังไงอ่ะเจนว่าก็ไปทําเป็นของตัวเองเป็นงานของตัวเองเรากล้าที่จะทำเลือกที่จะเป็นกล้าที่จะทําเหล่านั้นไหมอืมเปิดเพจแล้วก็วาดรูปยิงแอดใช่ไหมหรือทำคอนเทนต์อ่าอืมถ้าถ้าตอบในมุมเจนถ้า คนที่กล้าอ่าเชื่อในมั่นในตัวเองก็จะกล้าทำอืมอืมโอเคครับนะครับโอเคอ่าโอเคนะนเงเดาวพูดให้ฟังแล้วกันเนาะอ่าคือถ้าจะว่ารูปเป็นงานในฝันไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามเนาะเขาว่าเป็นงานในฝันคือมันเป็นงานที่เราอยากจะให้คุณค่ากับมันทุกวันอยากสนุกที่จะได้สร้างสรรค์ญญมันทุกวันถ้าวันนี้คุณเจรู้สึกตื่นเต้นมากว่าจะได้คุยกับครูบอลที่บ้าบอคอยแตกแบบนี้เฮ้ยก็อยากจะลองคุยดูไหมมันแบบเป็นสิ่งที่ อยากคุยเสร็จไปรับยาเพิ่มเติมก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยก็อยากลองคุยดูอะไรเงี้ยใช่ไหมเราเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังแล้วมันตื่นเต้นเหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันเราอยากจะให้มันตื่นเต้นกับสิ่งที่เราทำตลอดดังนั้นเราต้องเรียนรู้ใช่ไหมอืมอ่าสิ่งแรกก็คือเราทุกคนเราวาดรูปอยู่แล้วจะสวยไม่สวยมันเป็นเรื่องที่เรื่องลองแต่สิ่งสําคัญก็คือความลหลงไหลของเราคือเรื่องอะไรเช่นว่าครูหลงไหลเรื่องจิตใจใช่ไหมครับอืมครูรู้สึกว่าเอ้ยจิตใจมันเป็นเรื่องที่ แม้ว่ามันจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามเรื่องจิตใจมันก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญอยู่ออันนี้ครูพูดขอในเชิงพุทธศาสนาแล้วกันว่าถ้าวันนี้อ่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นคําศัพท์ใหม่ๆ manifest หรือ vibration หรือ cell talk หรืออะไรแล้วแต่ที่กดแรงดูดมันเป็นยุคที่มันมาเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องจิตใจมา2,600ปีแล้ว<ะ>มันมันก็ยังอยู่ทุกวันนี้เอา้า แสดงว่าจิตใจมันคงเป็นสิ่งที่ตลอดกาลนั่นแหละเพราะว่ามันรูทุกคนมีจิตใจครูก็เลยเชื่อเรื่องนี้ว่าไม่ว่าใครก็มีจิตใจนะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนเป็นแค่ไหนสบายแค่ไหนก็ต้องมีจิตใจเราเอาเรื่องการวาดรูปที่เราถนัดมารวมกับจิตใจแล้วเราสื่อสารให้ผู้คนในชีวิตดีขึ้นจากการวาดรูปได้ไหมอันนี้สิ่งที่ครูจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเราอยากทํางานไปในฝันเรามองหาสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วนะอืมถนัดอยู่แล้วที่เรามีความสุขกับมันอยู่แล้วแล้วก็เอามามารวมกับความลหลงใหลกับตัวเอง ถึงว่าเราจะวาดรูปเนาะมารวมความหลงไหลหลงไหลเรื่องไงการ์ตูนหลงไหลเรื่องสัตว์หลงไหลเรื่องการประจนพัยหลงไหลเรื่องการเที่ยวเราเรื่องการวาดมารวมกับความหลงไหลและสื่อสารมันออกไปผ่านคอนเทนต์ของเราขี์ของมันคือไม่ใช่ความขยันตั้งแต่แรกขีย์ของมันคือไม่ใช่ไฟแรงตั้งแต่แรกการที่ครูทําถึงเก้าปีครูยอมรับว่ามันก็มีหมดไฟบ้างถูกไหมครับอ mm hmm. แต่ครูชอบคําพูดของนักเรียนคนหนึ่งในคลาสบอกว่าเออครูบอล เราไม่มีไฟเลยนะครูก็เลยตอบกลับไปว่าดีแล้วเธอจะไม่หมดไฟอืมคือทาได้เรื่อยๆเยนาะใช่ถ้าเราเอาไฟเป็นตัวนําเราจะทําเฉพาะเรามีไฟดังนั้นถ้าเราทํามันอย่างสม่ําเสมอเหมือนสมอวินสมอดอก็แล้วแต่ทําไม่ต้องมีไฟหรอกวันไหนมีไฟมากก็ทําไปทําล่วงหน้าไปด้วยเออแต่ทุกๆวันเราก็เล็กๆน้อยๆขยับเข้าไปนี่คือสําคัญของการว่าูปเป็นงานในฝันเราจะทํามันได้ตลอด เราจะทํามันได้นานแล้วจะทํามันได้เรื่อยๆอืมระยะทางในวันเนี้ยนี่สิ่งที่ครูอยู่ในฐานะที่ครูทํามาได้เก้าปีแล้วนะคุณมองเห็นว่ายุคเนี้ยความสามารถของคนรุ่นใหม่เก่งมากเลยเก่งมากแล้วคนไม่รุ่นใหม่ก็รุ่นเก่าจะมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์วันนี้ไม่ใครไม่พูดถึงคอนเทนต์ทุกคนทำคอนเทนต์หมดแล้วถ่ายคลิปถ่ายอะไรแต่สิ่งที่วัดกันน่ะมันคือรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ได้นาน่ะคุณเจนคิดว่ามันเรื่องอะไร ที่ทําให้ได้นานเพราะมันเป็นความความชอบความ,อ,มอยากที่จะทําใช่และเรื่องหนึ่งคือความคิดสร้างสรรค์ออืสําคัญมากในยุคนี้ทุกคนพิมพ์มาหน่อยความคิดสร้างสรรค์นในยุคนี้ทําให้เราแตกตา่างและความคิดสร้างสรรค์มันทําให้เราสามารถทําได้มันเรื่อยๆโดยไม่เบือ่อต้องให้เบื่อเราจะหาความสนุกในสิ่งนั้นให้ได้ในยุคนี้นะครับยุคนี้คือในฐานะที่กูทำคอนเทนต์มาเยอะแล้วก็ทําเพจมานานมันรู้มองเห็นแล้วว่า มันไม่ใช่มุ่งเป้าไปหาปริมาณมากๆให้คนสนใจมากๆเหมือนแต่ก่อนแต่มุ่งถึงความรักในสิ่งที่เต็นทําและนําเสนอมันออกมาเฉพาะกลุ่มของเราแล้วก็ใส่ใจและพัฒนากับตัวเองเรื่อยๆทําไมถึงมีความคิดสร้างสรรค์เราก็เพราะว่าหลงรักในสิ่งที่ทําไงมันเลยต้องเรียน <c oughs> รู้พอเราเรียนรู้เราก็จะเห็นว่าเราไปยังไงได้ต่อก็จะเห็นโอกาสมันก็จะตื่นเต้นทุกวันที่ได้ทําครูก็เลยไม่จํากัดตัวเองว่าเอาเราจะมาพอดแคสต์ก็ได้ไหมทําได้ไหมเราจะมาเขียนหนังสือก็ได้ไหม เราจะมาทำอาร์ตบุ๊กได้มือได้ไหมได้หมดเลยเราไม่ต้งองงอสนักพิมพ์เราทำได้ไหมได้เราอยากจะทำไงทำคอร์สแบบแนวใหม่ได้ไหมที่เน้นเรื่องจิตใจผู้คนน่ะให้เขาได้ก้าวข้ามเมืองจุดที่เขาต้องการได้ไหมไม่ใช่ว่ามาเน้นเรื่องเทคนิคอ่าให้เขาเรียนได้ปุ๊บแล้วยังไงต่ออันนั้นคือครูไม่ได้ว่ามันไม่ดีแต่ครูเคยสอนแบบนี้อยากจะส่งต่อให้คุณครูคนอื่นดีกว่าเราไม่สนุกแล้วกับเรื่องเนี้ยอ่คนที่สอนเทคนิคสอนให้เขาเก่งโอเคเราจะสอนเรื่องจ,จิตใจเออมา ใครมีปัญหาเรื่องจิตใจเดวมสเรียนวาดรูปจะมาแก้ตรงนี้กันแล้วส่งต่อให้ผู้คนที่เป็นอาจารย์ที่เขาสอนเทคนิคเกง่งๆให้ได้เดินให้เติมเต็มทางเขาอย่างชัดมากมันจะเอื้อต่ออาชีพกันและกัน่ะมันสนุกมากนะถ้าทุกคนต่างเป็นตัวเองอ่ะในยุคนี้แล้วก็เป็นตัวเองในที่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาบ้านะแต่เป็นตัวเองที่ว่าเราลหลงไหลเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ทมําให้ถ้าความคิดสร้างสรรค์ของเรามันไม่เบียดเบียนใครก็ทํามันต่อไปมันจะเกิดความดรามา่มา,ม,า,ม,ามันจะเกิดความไม่เห็นด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าเราชัดเจน แล้วเข้มข้นในสิ่งที่เราทำทุกวันเหมือนสมอลดอรไอ้ตัวนี้จะเป็นหลักฐานให้เราเป็นความจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นของใครและไม่ต้องอธิบายให้ใครรู้ว่าเอ้ยมันดีอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ความคิดของคนร้อยแปดใครที่มาสนใจคนอื่นหรือมาเผือกเรื่องคนอื่นแสดงว่าเขาไม่ได้มีเวลาใส่ใจของตัวเองเราเพอเราสนใจอะไรมากพอและโฟกัสของตัวเองมากพอเราลหลงไหลกับสิ่งเนี้ยความคิดสร้างสารรค์เราพัฒนาตัวเองในขณะขณะเวลาเดียวกัน6ปีทุกคนเอาเพื่อนครูเนี่ยแปดปีเก้าปียังทํางานประจํากันอยู่เลยไม่ได้ว่านะ แต่เขาก็ล่าสุดเขาออกมาแล้วเพิ่งมาเริ่มทําความฝันของตัวเองเพราะว่าเห็นครูทําได้ในวันแรกๆเขาจะบอกเฮ้ยบอลไปเรียนต่อดีไหมบอลออนไลน์คืออะไรนั่นคือสิ่งที่เขาที่ครูเจอครูเชื่อมั่นกับมันว่าถ้าตัดไปที่เรายังเรียนรู้อยู่ในวันที่เราไม่มีเงินนะเออเนี้ยอยากจะแชร์ทุกคนในวันที่ครูไม่มีเงินในวันที่ครูท้อกับชีวิตสิ่งที่ตั้งขึ้นมาได้คือสติก่อนว่าอะไรบ้างที่เราต้องพัฒเรียนรู้พัฒนาตัวเองจากตรงนั้นที่ได้อืมอะไรที่เป็นจุดบกพร่องอ๋อ ยังรับผิดชอบถึงไม่ได้รับปเซ็นใช่ไหมเรายังตื่นสายอยู่ใช่ไหมตื่นสายก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ถ้ารับผิดชอบความสําคัญในชีวิตได้ก็จบอืมไม่เป็นไรเอาทีละเรื่องก่อนดูแลสุขภาพได้ไหมอ่ะเราอาจจะไม่ได้มีเงินวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสะสมไปก่อนพอมันสะสมแน่นอนว่าความสําเร็จมันมาถึงสักวันหนึ่งถ้ายังทําอยู่เราไม่ได้แค่ความสําเร็จเราจะได้ชนะใจตัวเองเราจะกราบหัวใจตัวเองได้อย่างเต็มอ,อกเต็มปอดเต็มตับเลยได้ซ้ำจะเป็นอย่างนั้นเลยนี่ไงก็ยังบอกว่าย้อนกลับมาว่า ต่อให้มันจะเกิดดราม่าในชีวิตเกิดขึ้นในระหว่างทางเลยทุกวันเนี้ยเราจะเราจะไม่ได้ว่าเขาเลยเราจะอามีนิทานเล่าให้ฟังอันนี้ถามคุณเจนแล้วถาม <Okay S 1> ไปด<ะ>้วยเค่ะเออโอเคถ้าคุณเจนเป็นคนที่ตาบอดเหมือนกับครูนะครูก็ตาบอดเหมือนกันนะโ mm hmm. okay อเคค่ะความรักทาให้ตาบอดก็ได้ <laughs> <Okay. S 1> อ่ะโอเคโอเคจะบอดแบบรักแบบในงานรักในแบบไหนก็ได้นะแล้วเราก็อืมไปไปดูช้างกันกูเองก็จับหัว เฮ้ยโอ้โหเนี่ยเจนช้างมันจะต้องแบบเป็นท่อๆยาวๆแบบนี้นะ mm hmm. เจนก็บอกเจนก็บอกไม่ใช่มันจะต้องเป็นแท่งๆเหมือนเสานี่เพราะเจนไปจับที่ขาเออ uh huh. แล้วมีอีกคนนึงก็บอกคุณแป้งแป้งบอกว่าไม่ใช่สิมันจะเหมือนไม้กวาดเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นี่ไปจับที่หางสาม uh huh. คนต็ตีกันตีกันตีกัน,กนช้างเป็นยังไงกันแน่ช้างเป็นยังงฉันก็ถูกเถอะมันก็ถูกของเขาอะถูกไหม uh huh. ถามว่าแต่ละคนถูกไหมในช้างแต่ละคนถูกถูกทุกมดเลยไม่มีใครไม่ใช่ช้างเลยทุกคนอะ แล้วคนก็คนที่นั่งเป็นควานช้างเขานั่งอยู่ไกลๆก็ม,มองๆว่าโอ้เขาก็ขำไงทําอะไรกันสาคนนี้เออจับแล้วก็เถียงกันอยู่นั่นแหละเออทั้งๆที่ก็เป็นช้างตัวเดียวกันนี่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าเราจะไม่เถียงกับเหตุผลคนอื่นเลยเพราะว่าเขาก็ถูกต้องเขา<ะ>อืแค่มองคนละมุมดังนั้น<ะ>เราควรที่จะกลับมาชัดเจนกับตัวเองหมกมุ่นกับตัวเองใส่ใจตัวเองในยุคนี้นะค่ะมันถึงจะเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วมันจะเป็นการรักษาปกป้องตัวเองมาก ในวันที่เราเจอสิ่งที่มันกระทบกระเทียบจากจากแรงกระเพื่อมในโซเชียลก็ดีหรือคําพูดของผู้คนก็ดีวันจะเป็นเกาะป้องกันเรานี่คือคําตอบเลยที่อยากจะแชร์ในวันนี้อ่ะจบจบแบบ MVP อืมอ่ะใอ้ก็ถามได้นะอยากจะถามต่อไหมเลยอยากจะพอแค่นี้ก็ได้แล้วแต่เอออยากจะหาประโยชน์จากสิ่งวันนี้ก็ได้ อ่า uh huh. ขออ่านคอมเมนต์แล้วกันค่ะได้ได้ hey, ได้ชอบฟังแล้วคิดตามมากค่ะเออเจนก็คิดตามไปเหมือนกันให้แง่ายคิดดีมากเลยค่ะคุณกันนิกาก็จะบอกว่าคุยสนุกดีค่ะโอเคครัขอบคุณครั uh, ขอบคุณครูมากเลยนะคะที่มาส่งต่อความรู้ดีๆฟังเพลิน <her S 2> เลยค่ะมาฟัง่มาฟังด้วยนะใช่ชอบฟัง mm. ได้ข้อคิดดีๆมากเลยค่ะแล้วก็ mm. แนวคิดไม่ปประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตค่ะเห็นไหมครูบอลคือแบบวันนี้เป็นวันที่แบบมีชอบสาวใช่คือคนยากเกียรเอฟเฟกต์ใช่ไหมวันนี้มีคนเข้ามาชมกันเยอะมากๆเลยแล้วก็ปกติเยอะเยอะมากวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันนี้เยอะค่ะครูบอลก็คือเป็นวันที่พีกวันหนึ่งก็คือวันนี้มีร้อยร้อยกว่าท่านสองร้อยนะดูสองร้อยกว่าใช่ใช่ใช่พีกสุดช่วงเป็นช่วงสองร้อยกว่าโอ้ ใช่ค่ะนี่วันนี้สนุกมากเลยแล้วก็จริงๆทุกคนอยากจะถามอะไรคูบอลอีกไหมคะเจนอะก็จะหมดคำถามแล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวรูฟีรีมาน้ตเจนึงว่าอยากถามอะไรคูบอลกันไหมคะอะไราเงี้ยคือคุณเจนเตรียมมาน้อยใช่ไหมในสคริปอะเลยไม่ได้ถามกูเยอะใช่ไหมลบสบสคริปทิ้งไปแหละหมายถึงว่าคุยกันเมามอยจริงๆริง จริงๆครูบอลพูดครอบคลุมในสิ่งที่เจนอยากจะถามหมดแล้วไงคะอย่างเช่นการรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยทําไมวาดรูปมันมันดีขึ้นได้ยังไงแต่ว่าครูบอลอยากจะตบให้มันเข้าใจเป็นย่ออีกสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะรักตัวเองกับศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเจนว่าทุกคนน่าจะชอบฟังครูบอลพูดหมายถึงว่าครูบอลพูดอะไรทุกคนก็น่าจะแบบว่าอนจอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย่าไปเชื่อผมมากเนาะมันเป็นประสบการณ์ของผมเนาะ จร,จริงจริงไม่ได้ให้เชื่อเลยอยากให้เปิดใจฟังก็พอฟังเฉยๆเนาะฟังเฉยเเๆก็แชร์จากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นถ้าพูดถึงในความรักตัวเองอยากจะถามทางบ้านเหมือนกันว่าเรารักตัวเองอย่างไงบ้างในแชร์หน่อยผมก็อยากจะอ่านของทุกคนเหมือนกันนะสําหรับกูเองอการรักตัวเองก็คือการกลับมาที่ตัวเองเอนาะก่อนที่จะไปให้คําแนะนําใครหรือสอนใครางเงี้ยมันจะไม่มีทางที่สมบูรณ์เลยอ่ะถ้าเราเองยังชนะตัวเองไม่ได้อ่ะ ยังยังยังกลาบหัวใจตัวเองไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องถึงที่สุดนะอืแต่ถ้าวันนี้เราเรากลาบหัวใจได้ระดับหนึ่งแล้วว่าอุ้ยต่อหน้าล้วรับหลังเราเป็นคนอย่างเงี้ยอืมเราก็เชื่อใจตัวเองนะอืมทุกทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้เชื่อใจตัวเองก็ได้บอกให้ไปซ้ายแต่ดันไปขวาอยากทาสิ่งนี้แต่ทําอีกสิ่งหนึง่งอืมอยากจะลุกไปออกกำลังกายแต่กดนอนต่ออะไรประมาณเนี้ยเออ,อยังไม่กินข้าวดึกจะสั่งแก๊บมากินหน่อยอืมมันมักจะสวนทางเลยอะ่ะ อยากจะอ่านหนังสือคืนนี้อา๋ยวนอนทับหนังสือไปเลยแล้วกันเออเอออยากจะต่อยอดทำธุรกิจหรือจะเริ่มทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวพักไว้ก่อนพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมว่าเรามันสวนทางเพราะเราเชื่อความคิดกับตัวเองความคิดกับความจริงอันนี้ขอเพิ่มนิดน,นึงเนาะเออที่ครูได้ประสบการณ์ตัวเองความคิดก็เกิดจากตั้งแต่เราเกิดเนาะตั้งแต่เราเกิดถึงวันนี้อายุสามิปีจะสาสิบเ็ดนี่คือความคิดของเราส่วนความจริงถามคุณเจนว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ความจริงเนี่ย ความจริงก็ <c oughs> มีมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะแต่บางทีรับความจริงไม่ได้เออใช่ไหมเออความจริงเนี่ยมันมีมาก่อนเราเกิดด้วย <c oughs> มันมีมานานแล้วด้วยอ <c oughs> มีมาตลอดอ <c oughs> และปัญหาคืออะไรวะเราเอาความเห็นที่เราเกิดมาสามสิบปีเนี่ยไปคิดกับความจริงว่าสิ่งนี้นี่คือช้างแค่ตรงท่อนขานะนี่คือช้างนะทั้งๆที่ความจริงมันก็มีอย่อยางนั้นเราเลยไม่ได <c oughs> ้เรียนรู้กับมันนะ เราเลยไม่ได้ยอมรับกับมันตอนแถนเราตัดสินกับมันด้วยว่าต้องเป็นอย่างนั้นตามความคิดชีวิตเราเลยก็ต้องต้องยอมต้องทุกข์แบบนั้นอันนี้ครูพูดจากชีวิตจริงนะอืมที่มันเกิดขึ้นแล้วทาให้ทาไงถึงเราจะออกจากนั้นเราก็ต้องยอมรับอะอันดับแรกอะไรเกิดขึ้นเราเราเรียนรู้กับมันหมดเลยยอมรับหมดเลยเออแล้วก็มานั่งคิดดีๆว่าจะไปไงต่อโดยไม่ต้องตัดสินว่าเราแย่หรือเหตุการณ์นี้มันหนักแค่ไหนหรือาสิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยคือมันเคว้งคว้างจริงๆนะชัเจนะ ที่เวลาเราทํางานไม่เหมือนคนอื่นออกมาเช่นเราวาดรูปเราอยากคิดแนวคิดแบบนี้นยน้อนกลับไปสี่ห้ปีที่แล้วเนี่ยหลายหลายคนโทรมาหาเรานะโทรมาหาครูหลายหลายคนที่เป็นพี่ก็คือเขาก็บอกเขาก็เตือนว่าอย่าทําอย่างนี้นะบอลมันจะขายไม่ได้นะบอลนาเสนอความคิดอะไรเนี่ยมันบ้าบอมากเลยวาดรูปเป็นกานในฝันอะไรของมึงเนี่ยเออเออวาดรูปไร้ขีดจํากัดอะไรของมึงเนี่ยมันบ้าบอมากเออกลับไปสอนเทคนิคเลยแบบนั้นทําดีแล้วเนี่ยวาดสวยก็ไปทําแบบนั้นดิ คำถามถ้าครูไปเชื่อเขาในวันเนี้ยเราครูจะมากล้าพูดในวันนี้ปะอือก็ถามว่ามันวั่นไหวไม่ได้ช่วงระหว่างทางอ่ะสามสี่ปีมันไม่ใช่น้อยนะมันต้องผ่านแต่ละวันยี่สิบสี่ชั่วโมงอะมันต้องผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแล้วมันก็เห็นทุกคนสําเร็จสําเร็จสาเร็จแล้วเราเองก็ยังทําทาทาอยู่ทําไมมันไม่เปลี่ยนเหมือนกันถ้าเราเริ่มปลูกต้นไม้อะไรมันก็ย่อมให้ผลแบบนั้นแต่ใช้เวลาหน่อยวันนี้ครูก็ทํามันได้ในสําเร็จในจุดที่ครูต้องการ ท้งคนก็จะรู้ว่าครูทําอะไรแล้วดังน,นั้นเราก็จะไม่ได้เหมือนใครและใครก็ทําเหมือนเราไม่ได้ mm hmm. ความสาเร็จมันต้องสะสมความต้องอดทนมันต้องผ่านทรหดอะไรแบบนี้ดังน,นั้นนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นมันจะเป็นไปตามนั้นปลูกอะไรได้อย่างนั้นเนาะแต่สิ่งที่สําคัญคือ mm hmm. เมื่อปลูกสมมติว่าปลูกข้าวโตหรือยังนะไปขุดดูเพิ่งปลูกได้สองวันเอแล้วกบไว้ทําไปสักสามวันมาดูอีกโตหรือยังสุดท้ายต้นไม้นั้นตายเผลอเหยียบเผลอขุดไปโดนตาย หน้าที่ของเราไม่ได้ไปให้มันเติบโตเราเราหน้าที่ของมันหน้าที่ของเราคือไม่ใช่ไปช่วยให้มันเติบโตอ่ะเออไม่ช่วยไปไม่ใช่เติบโตไปให้มันแบบว่าไงล่ะต้องไปเติบโตช่วยมันอ่ะมันก็เติบโตอย่างธรรมชาติของมันห like น้าที่ของเราคือลดลดน้ําไปเรียนรู้ใส่ปุ๋ยลองผิดลองถูกอดทนกับมันหน่อยเดี๋ยววันนี้มันจะออกผลเองแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวกับมันแน่นอนว่าวันนี้ผลมันก็ไม่ใช่แค่ผลเดียวนะและแต่ละผลก็ให้ต้นแบบนับมหาศาลเลยที่เกิดขึ้นใช่ อันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าอย่าเอาความคิดของตัวเองไปอยู่ความจริงมันจะทุกข์มากมันจะขัดแยง้งอืประมาณนี้เนาะโอเคค่ <c oughs> นนะโอเคครับผมมีมีหลังบ้านอะไรบอกมาว่าอะไรนะกูบอลไลฟ์จบอ่าอ,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 อโอเคโเคได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเรารู้จักกันจริงก็ได้นะอืมโ <c oughs> <c oughs> อเคค่ะอมาขอคอมเมนต์สุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราเจนจะปิดไ like. ล กันแล้วนะคะนับถือในความศรัทธานในเส้นทางตนเองนะครับครูบอลดอกไม้ต่ลพันมีทุรุการของมันที่จะผีบานคิมลันโดอ่า<อ>มีแบบอ๋อเป็นหนังสือคุณคุณในะคิมลันโดเดีย๋ยวเดี๋อ่าวัยรุ่นวัยรุ่นนั้นไหมไวัยรุ่นที่เจ็บปวดเลยเปล่าครนะัถ้ากูจำไม่ผิดนะอะไรไวัยรุ่นเจ็บปวดอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมกูจำผิดหรือเปล่าครับอ่า <laughs> โอเคประมาณนี้เลยเนาะ,ะวันนี้คุยกับ คูบอลไปประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์สุดท้ายนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคูบอลจะมาไลฟ์ทำเวิร์กช็อปกับเราอีกเนาะในวันที่หกพฤษภาคมนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยโน้ตสุดท้ายนี้คูบอลมีอยากฝากเพจหรือว่าผลงานใดๆไหมคะคู่บอลอ๋อเป็นหนึ่งนะเมื่อกี้มีคนบอกหนังสือพี่ปีพี่เปล่าว่าเป็นเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บป,ปวดอ่าใช่แสดงว่าจําชื่อหนังสือได้อ่านไหมครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณคุณ พอเนาะพี่ปาก็จะฝากอะไรล่ะครับก็จะสอนใครได้เนาะเราเองก็ประสบการณ์น้อยเนาะเออก็แค่บอกว่าเออเราเราทําอะไรอยู่เราอยากไปตรงไหนแล้วก็เริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยเนาะไม่งั้นจะไม่ต้องมานั่งคิดว่าทําไมฉันไม่ทำตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเวลาเท่ากันอ่าขอขอเล่าเป็นเรื่องเรื่องจบแล้วกันเนาะเล่าอยู่แหละระบวันที่เล่ามาก <laughs> อ่าโอเคก็ดูหนังเรื่อง인터วอนคาร์ใครดูไหม ใครเคยดูอินเทอร์วอนคัทกูดไว้ใจรัวๆหน่อย,ย uh มีแต่คนชอบดูเนอะชอบตัวเจนก็ชอบดูเรื่องนี้อืออินเทอร์วอนคัทกูดดูช่วงแรกที่มันแบบว่าเกี่ยวพุ่งธุรกิจคือพระเอกเนี่ยก็คือว่าเข้าคุกแล้วก็เล่าสันส้นๆก็คือไปเจออ่าคนที่เข้ามาในคุกใหม่เหมือนกันพเพ่ก็นั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วเขาก็ถามว่าเอาทาไมมาอ่านหนังสือแบบเนี้ยชีวิตเราจบแล้วประมาณเนี้ยจบแล้วอือเีก็บอกว่าถ้ามันจบก็คงจะไม่เริ่มทําอะไรบางอย่างถ้าคิดว่ามันจบไหม ถ้าคิดว่าไปต่อได้มันจะไปต่อได้อย่าดูถูกตัวเองอืมและขนาดนั้นหลังจากนั้นพเอกกออกจากคุกหกปีเท่ากันพเอกบอกในวันนั้นว่าฉันจะต้องมีร้านอาหารตัวเองให้ได้ในพื้นที่อินเทอร์วอนที่มันแพงที่สุดนั้นก็หัวล้อมจะได้ยังไงมันแพงมากเลยนะหกปีฉันจะมีที่นั่นให้ได้หกปีเท่ากันคนหนึ่งกลับไปเป็นโจรเหมือนเดิมอีกขนาดที่เดียวพเอกก็คือไปรับจ้างทําประมงน้ําลึกไปรับจ้างก่อสร้างต่างๆจนมีเงินเป็นค่าเช่าแล้วเปิดเป็น เป็นร้านอาหารเป็นเท่าแก่และคนที่เป็นเพื่อนที่คูเปิดกลับไปเป็นโจรก็วันหนึ่งได้ไปเจอร้านอาหารก็เลยตกใจว่าเวลาเท่ากันแต่สิ่งที่ทําให้ผลลัพธ์แตกต่างกันมากก็เลยขอกลายเป็นลูกน้องระเอกไปดูต่อนะครับอินทอรคอลาสเออให้ประมาณนี้แหละจะเราประมาณนี้แหละอ่าคนเรามีเวลาเท่ากันโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวเจงขอฝาก ให้ทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้เนาะติดตามโปรเจกต์ฮา t ทูเลิฟมีกันต่อไปด้วยนะคะเพราะว่านอกจากไลฟ์นี้ก็อย่างที่เจนบอกว่าเดี๋ยวครูบอลจะมาทำไลฟ์เวิร์กช็อปกับเราด้วยในเดือนพฤษภา,าคมเนาะแล้วก็ยังไงฝากติดตามนะคะช่องทางของโปรเจกต์ฮา t ทูเลิฟมีทางด้านล่างนี้ทีมงานขึ้นให้หน่อยนะคะปอเซลได้ไหมสปอนเซอร์เยอะๆจังเลยนะกรอบปสปอนเซอร์เยอะแอฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ยังไงอีนี้เนขอบคุณ โคบอลมาก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 เลยค่ะที่มาแชร์มุมมองเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็ยอดวิวก็เยอะมากๆได้รับความสนใจเยอะมากๆเลยอแล้วพบกันใหม่ในเวิร์กช็อปเนาะคุณบอลเนาะสำหรับอีพีนี้นะคะทุกคนก็ลากันไปก่อนค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเจนมากนะคะบ๊ายบายนะครับ